ส่วนสุดท้ายของบทนี้นะครับจะมีการพูดถึงนะครับสาเหตุของการสูญเสียนั่นเองนะครับสมมติให้เนี่ยมี M สาเหตุที่สละต่อกันนะครับที่ทำให้เกิดการสูญเสียต่อร่างกายนะครับก่อนหน้านี้จะมีก่อนหน้านี้ถ้าเราพูดถึงเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเวลาเราพูดถึงการสูญเสียจะหมายถึงการเสียชีวิตอะไรประมาณเป็นต้นเนาะอันนี้เราอาจจะมองนะครับสาเหตุอื่นที่มีผลกระทบต่อนะครับต่อการคงอยู่นะครับขององค์กรของบริษัทอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอาจจะมีสาเหตุหลายสาเหตุได้นะครับอาจจะไม่ใช่เสียชีวิตอย่างเดียวนะครับเราก็จะกำหนดสัญลักษณ์ก่อนเนาะเขาบอกว่าสมมติว่าให้มี M เนี่ย M เนี่ยเป็นจำนวนสาเหตุนะครับเป็นสาเหตุต่างๆนะครับที่ไม่ขึ้นตรงต่อกันนะอิสระต่อกันนะครับที่ทำให้เกิดการสูญเสียนะครับต่อหรือทำให้ผลกระทบต่อการคงอยู่ขององค์กรมานั่นแหละนะครับเราจะเขียนแทน LX นะครับเดิมเนี่ยด้วย LXT นะครับซึ่งแทนจำนวนของชีวิตที่มีอยู่นะครับของคนที่มีชีวิตอยู่นั่นเองนะสำหรับคนอยู่ XP นะครับโดยที่เราจะกำหนดให้พวกตัวเลข1 2 3นะครับ4จนถึง M พวกนี้นะครับเป็นสาเหตุของการเกิดความบกพร่องของร่างกายนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการคงอยู่ของบริษัทต่อเกี่ยวเนื่องกันนั่นเองนะครับก็โดยที่นะครับ DXK พวกนี้นะครับคือจำนวนของความบกพร่องนะครับที่เกิดจากสาเหตุ K นะครับเพราะเรากำหนดตัว1ตัวยกกำลังพวกนี้นะครับเป็นสาเหตุเนาะอันนี้ก็บอกสาเหตุที่ K นั่นเองนะครับระหว่างอายุของ X กับ X บวก1อันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่เพิ่มเติมมาว่ามันมีกำลังเหมือนกำลัง K ตรงนี้เห็นไหมครับโอเคเนาะก็คือเกิดจากสาเหตุ K นะครับก็แล้วแต่ว่าจะสาเหตุอะไรนั่นเองนะครับโดยที่ช่วงระหว่างอายุยังเหมือนเดิมก็คือ X กับ X บวก1นะครับแล้วก็ถ้านะครับเป็น T ตัวนี้นะครับก็จะเป็นความบกพร่องทั้งหมดเลยนะครับสาเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่ามีกี่สาเหตุนะครับก็ซึ่งหาได้จากซัมของสาเหตุแต่ละสาเหตุแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับในการหานะครับ LXT เนาะผลการมีชีวิตหรือการคงอยู่ของคนเนี่ยนะครับเมื่อพูดถึงจำนวนสาเหตุรวมทั้งหมดนะครับก็จะอันนี้สูตรเดิมนะครับก็คือลบ d นั่นเอง lx ลบ d ก็ได้เป็น lx บวก1นะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือเราต้องการดูว่าคนที่ยังเหลืออยู่นะครับในองค์กรอะไรเงี้ยมีจำนวนกี่คนก็เอาครับของปีก่อนหน้าใช่ไหมครับลบด้วยสาเหตุกันออกไปคือก่อนหน้านี้จะเป็นการตายเนาะก็คือ d เนี่ยแต่ตอนเนี้ยอาจจะไม่ใช่ตายเสมอไปอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับแบบทุพพลภาพเลยต้องออกจากงานอะไรประมาณนั้นเป็นต้นขึ้นอยู่กับสาเหตุ t นะครับส่วนนิยาม Q ก็จะเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเรากำหนดสัญลักษณ์แค่ตรงนี้เป็นตัว K แทนนะครับ Q ก็คือเกิดจากการสูญเสียเนาะก็คือความน่าจะเป็นที่มีคนมีชีวิตอยู่ XP นะครับจะออกไปจากระบบหรือลาพักหรืออะไรแล้วแต่นะครับเนาะภายใน1ปีนะครับก็ข้างบนก็เป็นเหมือนการตายก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับเราก็หาด้วยจำนวนทั้งหมดนะครับ LX นะครับ T กำหนดตัวนี้คือจำนวนทั้งหมดนะครับซึ่ง Q และ P ก็ยังมีความหมายเหมือนเดิมนะครับเนาะงั้น Q ก็หามาจาก P P ก็หาจาก Q ได้นะครับเหมือนเดิมนะครับส่วนอันนี้เป็นจากสาเหตุรวมทั้งหมดก็ยังใช้สูตรเดิมอันนี้เป็นสาเหตุที่ K นะครับโอเคนะครับ P ก็หามาจาก Q ก็มาจาก P ได้เหมือนเดิมนะครับใช้สูตรเดิมหมดเลยนะครับเช่น NP นะครับ NPX นะครับจากสาเหตุทั้งหมดนะครับก็เป็น LX บวก N ส่วนใน LX นะครับสาเหตุทั้งหมดก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอันนี้คือ X นี้คือจำนวนคนตั้งต้นเนาะก็อายุของคนตั้งต้นนะครับก็คือ X นะเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็จะเป็น X บวก N เพราะว่ามีห้อย N ข้างหน้าเราก็เลยบวก N ไปด้วยนะครับนั่นเองยังเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องสาเหตุของการออกไปจากระบบมากขึ้นไม่ใช่จากการตายนะครับก่อนหน้านี้ครับอันนี้เหมือนเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมขอข้ามไปแล้วกันเนาะอันนี้ขอไม่พิสูจน์นะครับเพราะว่าผมจะไม่เน้นสำหรับตัวอย่างสำหรับส่วนสุดท้ายตรงนี้นะครับก็ทุกอย่างเนี่ยนะครับที่สัญลักษณ์ทุกอย่างที่เราเรียนมามันจะเหมือนเดิมสูตรเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเขามีตัว T หรือนะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดการออกไปจากระบบเนี่ยมาเกี่ยวข้องแค่นั้นเองไม่ใช่การตายอย่างเดียวนะครับดูตัวอย่างแล้วกันนะครับบอกสำหรับคนอายุ XP นะครับกำหนดให้นะครับ μx บวก t 1นะครับ
เดี๋ยวเขาจะบอกว่า1นี่คืออะไรนะครับเท่ากับ 0.03 มิวก็คือมิวนิยามเดิมนะครับมิวคือพวกนี้นะครับตัวเดิมนะครับก็คือความบกพร่องในนามหรือนะครับแรงของความบกพร่องอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะก็ยังสูตรเดิมแหละความจริงมาจากสูตรเดิมนะครับนิยามเดิมเพียงแต่ว่ามีความบกพร่องมาเกี่ยวข้องนะครับว่าบกพร่องสาเหตุอะไรอะไรเนาะอันนี้กำหนดมาให้เป็น 0.03 สำหรับความบกพร่องที่1นะครับหรือนะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดคล้ายๆว่าความไม่สมบูรณ์ของร่างกายอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะหรือการเสียชีวิตมาจากสาเหตุคือถ้าพูดถึงการเสียชีวิตก็อาจจะพูดถึงการเสียชีวิตที่มาจากสาเหตุที่แตกต่างกันประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับโดยที่เขากำหนดให้มิว1เนี่ยเป็น 0.03 มิว2เนี่ยนะครับเป็น 0.02 โดยที่เขากำหนดมาว่านิยามว่า1ตัวนี้มันคือสาเหตุการเสียชีวิตนะมาจากการเจ็บป่วยนะครับส่วน2เนี่ยเขาก็พูดถึงการเสียชีวิตเหมือนกันนะครับแต่มาจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่การเจ็บป่วยประมาณแบบมานั้นเป็นต้นนะครับอะไรเขาหาความจะเป็นที่ X เนี่ยจะเสียชีวิตนะครับภายใน8ปีนะครับก็คือคนอายุ XV นั่นแหละนะครับที่คนนั้นนะครับจะเสียชีวิตภายใน8ปีแล้วก็ความจะเป็นที่ X เนี่ยนะจะเสียชีวิตนะภายใน8ปีอันนี้ระบุว่าเนื่องมาจากสาเหตุการเจ็บป่วยอย่างเดียวนะครับโอเคเนาะอันนี้คือไม่ได้บอกระบุนะไม่ได้บอกว่ามาจากอะไรนะครับคือก็เสียชีวิตภายใน8ปีเลยนะครับก็จากโจทย์เราทราบว่านะครับที่ของเราคือโจทย์เนี่ยกำหนดมาให้นะครับความบกพร่องหรือสาเหตุจากการเสียชีวิตมีแค่2สาเหตุก็คือ1และ2นะครับอันมิวที่ใหญ่ของเราก็คือเป็นผลรวมทั้งหมดของการของสาเหตุของการเสียชีวิตเนาะก็เอามารวมกันเลยนะครับก็คือเป็น 0.03 กับ 0.02 นะครับซึ่งคือมิวทีมันคือซัมของมิวเล็กนั่นแหละนะมันคือซัมของมิวนั่นแหละนะครับของแต่ละสาเหตุนะครับก็มาเป็น 0.05 ถ้ากลับไปดูนิยามเนาะอันนั้นนิยามของ TP ของเรานะครับที่ใช้มิวนะครับเนาะก็ก่อนหน้านี้นะครับมีในนู่นเลยในบทก่อนหน้านี้เลยนะครับเพราะนิยามมันเหมือนกันหมดเลยเนาะผมอันนี้ไม่ได้เอามาโทษทีนะครับก็จะเป็นเรื่องของในนามจำได้ไหมครับเนาะตัวนี้แหละนะครับอันเดียวกันแหละนะครับก็หาได้จากนะครับe ยกกำลังลบนะครับมิวนะครับมิวนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลานะครับ x ถึง x บวกนะครับ t นั่นเองนะครับก็ได้มาเป็นอันนี้คือแทนมิวนะครับด้วย 0.05 เนาะแทนมิวด้วย 0.05 นะครับแล้วก็ dr นะครับแป๊บนึงนะครับกรุณีนะครับโอเคตรงนี้ต้องแก้นะครับพิมพ์ตกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ต้องเป็น 0.05 นะครับไม่ใช่ 0.5 ครับโทษทีนะครับช่วยแก้นิดนึงนะครับเพราะว่ามิวทีของเรามิว x บวก t ของเรานะครับมันคือ 0.05 เนาะเรามารวมกันแล้วนะครับดังนั้นตัวมิว r ตรงนั้นนะครับเราจะแทนด้วย 0.05 นะครับไม่ใช่ 0.5 นะครับแก้นิดนึงนะครับตรงนั้นเป็น 0.05 เนาะเดี๋ยวผมขอเขียนแก้หนังสือนิดนึงนะครับอันนั้นตรงนี้นะครับที่ผมไฮไลท์เนาะมันก็จะเป็นนะครับ e ยกกำลังลบ 0.05 นะครับ t เพราะว่าเราแทนด้วยเราแทน e เราแทนมิวของเราด้วย 0.05 นั้นอินทิเกรต 0.05 มันก็ได้ 0.05 r ใช่ไหมครับตัวนี้เนาะเนี่ยได้ 0.05 r แล้วก็ r ของเราเนี่ยคือตั้งแต่นะครับ x ส่วน x บวก t นะครับเราไปแทนแล้วมันจะได้เป็นลบ 0.05 t ตรงนี้ต้องตกศูนย์ไปตัวนึงนะครับเติมไปด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับแล้วนะครับได้ว่าเนาะอันนี้เขาให้หานะครับความน่าจะเป็นซึ่งนะครับ x เนี่ยจะตายนะครับภายใน8ปีเนาะก็คือ q ของเรานั่นเองนะครับ
ก็ Q นี่คือความน่าจะเป็นนะครับจากทุกๆสาเหตุเลยนะครับ T ใหญ่ก็คือทุกๆสาเหตุเนาะของ X นะครับเสียชีวิตภายใน8ปีนะครับก็คือเขาจะอยู่ได้ไม่เกินอีก8ปีนะครับก็เป็นเนาะสัญลักษณ์ซึ่งก็หาได้จาก1ลบ P เลยนะครับ PX8 T ซึ่ง PX8 เราคำนวณมาแล้วตรงนี้นะครับซึ่ง TPX เนี่ย T เราคำนวณมาแล้วตัวนี้นะครับดังนั้นถ้า8นะครับ PX8 ก็คือแทน T ด้วย8นะครับก็เอา8ไปคูณ 0.05 นะครับตรงนี้เนาะตรงนี้เป็นลบ 0.05 นะครับก็ออกมาเป็นเนี่ย 0.4 อันนี้ถูกแล้วนะครับผมก็ดูว่าตรงนี้มันถูกแล้วแหละนะครับพิมพ์ตกนิดนึงนะครับพิมพ์ผิดตอนนี้จะเป็น 0.05 นะครับไปคูณด้วย8ก็ได้เป็น 0.04 ถูกแล้วนะครับตรงนี้ถูกแล้วนะครับ 0.4 เนี่ยซึ่งคำนวณออกมาได้ประมาณ 0.3297 นะครับก็ได้ละนะครับก็จากข้อมูลก็ได้ว่าคนอายุ X ปีความน่าจะเป็นที่เสียชีวิตภายใน8ปีด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้เจ็บป่วยหรือนะครับอย่างอื่นนะครับก็แล้วแต่นะเพราะเขาให้มองเป็นที่ทุกๆสาเหตุเนาะนะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ได้ระบุสาเหตุนะครับส่วน B นะครับ B เขาบอกว่าให้หาความน่าจะเป็นที่ X เนี่ยนะครับจะเสียชีวิตภายใน8ปีเช่นเดียวกันแต่ให้นะครับให้เขาระบุมานะครับเนื่องมาจากการเจ็บป่วยนะครับก็คือเป็นสาเหตุที่1 นั่นเองนะครับสาเหตุที่แสดงการชีวิตเสียชีวิตแบบเจ็บป่วยนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะไปนะครับเนาะโดย สำหรับนี้จะใช้สูตรนะครับอันนี้นั่นเองนะครับจากสูตร nqx นะครับเท่ากับ0ถึง n นะครับ tpx mu x + t dt นะครับโดยเราก็จะระบุนะครับตัวที่เป็นสาเหตุเนาะของการเสียชีวิตนะครับดังนั้นเรา n ของเราก็มองเป็น8ภายใน8ปีใช่ไหมครับแต่สาเหตุจะมาจากสาเหตุที่1นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะถูกแทนด้วยสาเหตุที่1นะครับตรงนี้เป็น t นะครับ t px t ของนะครับรวมนะครับถ้าเราไปดูของสูตรสูตรอันนี้ผมให้ไว้นั่นแหละที่เขียนข้างบนนั่นแหละนะครับแล้วผมกำลังจะไปย้อนกำลังจะไปย้อนดูให้ตรงที่โอเคผมอาจจะโอเคนะครับตัวป๊อปตัวนี้นะครับความจริงการมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ใช้ของทั้ง2เลยนะครับส่วนทั้งหมดทั้งรวมนั่นเองนะครับตัวนี้เนาะส่วนตัวนี้ก็มีก็คือระบุสาเหตุนะครับของสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับที่กำหนดมาให้แต่เดี๋ยวก็จะกลายเป็นนะครับตรงนี้เราคำนวณมาแล้วนะครับก็คือ e ยกกำลังลบ 0.05 นี่ถูกแล้วนะครับทีส่วนมิวนะครับของสาเหตุที่1ก็คือ 0.03 เนาะตัวนี้นะครับ ก็อันนี้เป็นการอินทิเกรต e ยกกำลังธรรมดานะครับก็เป็น e ยกกำลังนะครับตัวลบ 0.05 t นะครับส่วนด้วย 0.05 นะครับแล้วก็ขอบเขตของการอินทิเกรตคือ0ถึง8เนาะก็เอาเพราะว่านะครับตรงนี้สูตรมันเป็น0ถึง n เนาะ n ของเราคือ8นั่นเองนะครับก็เอา8ไปแทนก่อนแล้วเอา0ไปแทนนะครับคำนวณออกมาก็ได้เป็น 0.1978 นั่นเองนะครับอันนี้คือเสียชีวิตนะครับด้วยสาเหตุที่1ก็คือเจ็บป่วยนะครับโอเคเนาะเสร็จละอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนั่นเองก็สิ่งที่มันสำคัญพอสมควรนะครับเขาบอกว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยครับของเนื้อหาส่วนนี้จะแนะนำอัตรารายปีแบบสมบูรณ์ของการบกพร่องก็คือว่าอาจจะมีลักษณะการเสียชีวิตหรือบกพร่องก็ได้นะครับบกพร่องก็คืออาจจะเป็นพิการอะไรแบบนี้ครับนู่นนี่นะครับซึ่งเราจะแทนนะครับQ เนี่ยเดิมเนี่ยนะครับด้วย Q พรามนะครับซึ่งเป็นการพิจารณาความเกี่ยวข้องของการบกพร่องแบบชนิดเดียวนะครับก็เดี๋ยวนะครับอันนี้ผมขอดูนะนี่แป๊บนึงนะครับ
อันนี้คือนะครับเขาอันนี้ที่ผมบอกว่านะครับแทนด้วยคิวพามนะครับตัวนี้เป็นการบกพร่องแบบสมบูรณ์เนาะของความบกพร่องเลยนะครับซึ่งเป็นการนะครับหานะครับเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเราสามารถดูความสัมพันธ์ระหว่างคือมันจะมีตารางอยู่นะครับแต่ตอนนี้รู้สึกผมไม่ได้ใส่ไปนะครับเป็นตารางของความบกพร่องที่มันเหมือนว่ามันสามารถดูจากความบกพร่องของแต่ละหลายชนิดได้เพื่อนะครับเอามาสรุปเป็นความบกพร่องแบบสมบูรณ์แบบชนิดเดียวนะครับนั่นเองคือเขาต้องการดูความสัมพันธ์นะครับระหว่างคล้ายๆว่ามองเหมือนเป็นการหาภาพรวมอะประมาณนั้นนะครับโดยที่ดูจากภาพย่อยๆแต่ละภาพนะครับของความบกพร่องแต่ละชนิดนะครับก็ประมาณนั้นเนาะความจริงแล้วมันจะมีตารางในการที่จะบอกความบกพร่องแต่ละชนิดนะครับว่าเกิดอะไรบ้างแล้วก็สรุปเป็นความบกพร่องแบบสมบูรณ์ประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้ใส่ไว้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ต่อยอดนะครับซึ่งมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะอันนี้ผมไม่ได้ต่อยอดของเนื้อหาพวกนี้นะครับดังนั้นผมก็เลยเอาออกไม่ได้ใส่นะครับโอเคเนาะประมาณนั้นแหละนะครับซึ่งความสัมพันธ์ของเขาก็ประมาณแบบนี้เห็นไหมขวามือก็จะเป็นความบกพร่องแต่ละความบกพร่องนะครับก็เรียกว่าเป็นแบบความบกพร่องแบบเหมือนสมบูรณ์หรือเหมือนเรามองเหมือนการเฉลี่ยประมาณนั้นนะครับว่าบกพร่องแต่ละบกพร่องนู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นะครับทั้งหมดแล้วออกมาเป็นเฉลี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนาะคือเขาเรียกว่าเป็นสมบูรณ์ไปนะครับประมาณนั้นแหละนะครับซึ่งหาได้จากสมการนี้สังเกตขวามือเป็นความบกพร่องปกติธรรมดานะครับหรือการเสียชีวิตด้วยสาเหตุนู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่นะครับก็รวมกันเป็นเหมือนกับ ความบกพร่องแบบเฉลี่ยนะครับแบบสมบูรณ์หรือแบบเหมือนกับว่าสรุปแล้วประมาณนี้นะอะไรประมาณนั้นแหละนะครับแต่เราไม่ได้ต่อยอดนะครับโทษทีอันนี้ก็ไม่ได้เอามาใช้นะครับอันนี้ขอข้ามไปแล้วกันเนาะเพราะผมไม่ได้มาใช้ข้ามไปเลยนะครับมันไปยูนิตถัดไปเลยนะครับบทถัดไปเลย เพราะว่ามันตัดจบที่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เอาไปใช้ต่อนะเพราะว่าบทถัดไปเราไม่ได้พูดถึงนั่นเองนะครับถ้าดูจากบทถัดไปเลยนะครับบทนี้นะครับค่างวดประกันชีวิตหลายปีนะครับอันนี้แหละที่สำคัญนะครับก็ค่างวดประกันชีวิตรายปีก็คือนะครับเป็นลักษณะการคิดค่างวดนะครับของกรมธรรม์นั่นเองหรือการทำประกันชีวิตเขาบอกว่าในการทำประกันชีวิตเนี่ยที่มีค่างวดเป็นรายปีหรือรายเดือนนะครับขึ้นอยู่กับกรมธรรม์เนาะประกันชีวิตว่าจะระบุว่าอย่างไรอย่างเช่นว่าคือประกันชีวิตเนี่ยมันก็มีหลายแบบใช่ไหมครับซึ่งเนื้อหามันก็จะไม่ค่อยอัปเดตนะครับอัปเดตกับยุคปัจจุบันเพราะว่าอุตสาหกรรมประกันภัยประกันชีวิตเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆแล้วมันไปเร็วนะครับคือปีต่อปีมันก็เปลี่ยนแล้วอย่างเงี้ยเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าอันนี้มันจะเป็นพวกลักษณะเหมือนเป็นสมการคณิตศาสตร์หรือพื้นฐานในการคิดค่าต่างๆนะครับแต่ว่าการอัปเดตก็จะน้อยเพราะว่ามันไปเร็วนั่นเองนะครับก็ในแต่ละประเภทและแบบมันก็มีข้อดีและข้อเสียเนาะอย่างเช่นอาจจะเป็นปัจจุบันที่เราเห็นคุ้นเคยคือจะพวกประกันสะสมทรัพย์หรือประกันแบบไม่สะสมทรัพย์อะไรเงี้ยนะครับแบบประกันสะสมทรัพย์ก็คือเหมือนเราฝากเงินนั่นแหละนะครับให้เขาเงินเราไปลงทุนใช่ไหมครับเราก็จะได้ผลตอบแทนเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ปีแรกอาจจะค้างไว้5ปีก่อนหรือ10ปีซึ่งก็จะเป็นลักษณะว่าเราจ่ายแพงแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ผลตอบแทนเลยนะครับเราจะได้นู่นเลย4 5ปีข้างหน้าถึงจะเอาเงินออกได้ประมาณนั้นนะก็เป็นลักษณะว่าถ้าเราเดือนเราล้อเงินเราอยากจะเอามาออกก่อนเราก็จะไม่ได้มูลค่าเท่าเดิมที่เราส่งนะครับอย่างเช่นเราส่งปีละ 40,000 อย่างเงี้ยนะครับเพื่อเป็นประกันสะสมทรัพย์อย่างเงี้ยนะครับอายุสัญญาบอกว่าพอเราต้องส่งแบบนี้ปีละ 40,000 ครบ5ปีก่อนนะครับเราถึงจะเอาเงินออกมาได้คือแค่ว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นปันผลหรืออะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะให้มาเนาะส่วนการที่จะหมดสัญญากันโดยที่เขาก็จะคืนเงินทั้งหมดให้เราที่เราฝากปีละ 50,000 40,000 อย่างเงี้ยนะครับก็มันก็จะระบุในกรมธรรม์นะครับหรือสัญญานั่นเองระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อนะครับว่า ว่าคุณจะได้คืนทั้งหมดเมื่อไหร่พร้อมกับผลประโยชน์นะครับก็คือเขาก็จะมีเงินแรงจูงใจให้เราทำกับเขาแถลงเช่นว่าอาจจะได้จากเดิมเพิ่มไปอีกแสนหนึ่งสองแสนอะไรเงี้ยนะครับก็เขาจะมีระบุอายุนะครับหมายความว่าถึงแม้เราส่งครบสัญญาแล้วเช่นเราทำประกันสะสมทรัพย์เนี่ยนะครับสัญญาบอกว่าเราส่ง5ปีนะอย่างเงี้ยนะครับ หลังจากนั้นไม่ต้องส่งอีกแล้วแต่สัญญามียาวจนถึง10ปีอย่างเงี้ยเราก็
มันก็เรายังอยู่ในสัญญาอยู่นะครับหลังจากนั้นปีที่6เราไม่ต้องส่งแล้วแต่ว่าเราเอาเงินออกมาไม่ได้นะครับที่เราส่งไปนะครับซึ่งเขาอาจจะระบุในสัญญาเพิ่มเติมอีกว่าคุณสามารถเอาเงินออกมาได้นะแต่มูลค่ามันจะลดลงนะครับอย่างเช่นว่าเราส่งปีละ 40,000 นะครับสมมุติว่าเราอยากเอาเงินออกมานะครับในปีที่5บ้างเพื่อมาใช้จ่ายเงินที่เราฝากไว้ตัวเงินที่เราทำกับเขาเนาะมันก็จะเป็นลักษณะว่าอาจจะ 40,000 ใช่ไหมคุณจะได้กลับไป 35,000 นะอย่างเงี้ยแต่คุณต้องรออีก3ปีนะครับ 40,000 ของคุณมันถึงจะออกมาได้อย่างเงี้ยแต่ถามว่าเราได้อะไรมันก็จะมีผลคุ้มครองนะครับมีคุ้มครองมันก็บางส่วนมันจะมีคุ้มครองพวกประกันพวกพยาบาลแล้วค่ารักษาพยาบาลโน่นนี่ใช่ไหมครับแล้วก็ดอกเบี้ยซึ่งมันก็จะมีให้เรานั่นแหละนะครับก็คือเขาจะเป็นการมันก็ให้ผลตอบแทนลงทุนนะจากการลงทุนเนาะเขาจะบอกว่าเมื่อปีที่6มันก็จะคล้ายๆว่าเหมือนเราได้ผลประโยชน์กลับมา 1,500 นะปีที่2ก็บวกไปอีกอะไรเงี้ยเป็น 3,000 4,000 อะไรเงี้ยถ้าเราไม่เอาเงินออกเลยอะไรประมาณนั้นนะครับก็เหมือนกับว่านั่นแหละเขาต้องการเอาเงินเราไปลงทุนนั่นเองนะครับเขาก็เลยมีลักษณะแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับหลายแบบบางมันก็ส่งแบบถูกๆนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เงินคือจ่ายแบบจ่ายขาดจ่ายทิ้งนั่นเองนะครับแต่เราก็พวกนี้ส่วนใหญ่เราจะมีแรงจูงใจก็คือให้เราทำประกันชีวิตกับเขาแล้วถ้าเราเสียชีวิตอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้เยอะคือเราไม่ได้แล้วคนอื่นได้ใช่ไหมครับเราจะได้เยอะเราส่งน้อยแต่ว่าเงินที่เราส่งเราไม่ได้คืนนะครับก็คือให้เขาไปเลยมันก็ให้เขาไปจ่ายขาดนะครับมันก็มีหลายแบบนะครับโอเคเนาะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าการระบุเขาจะระบุยังไงนะครับดังนั้นเนื้อหามันจะ ตัวทีมันก็จะไม่ได้อัปเดตตลอดเวลาเนาะเพราะหนังสือคือหนังสือนะครับหรือชีทก็คือชีทเพราะมันก็คือมันไม่ได้เดินตามการเวลานะครับความรู้เบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้เราดูตัวอย่างก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องประกันชีวิตประกันพวกนี้นะครับเนาะบอกว่าสมมติว่าดาวิกาอายุ38ปีเนี่ยถ้าเธอมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ65เนี่ยเธอจะได้รับเงิน 50,000 บาทถ้ากำหนดให้ตาดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยนะครับในการที่บริษัทเนี่ยเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนนู่นนี่อะไรประมาณนั้นแหละมันจะต้องมีสมการคณิตศาสตร์เพื่อให้ค่าเหมือนกับรายจ่ายรายรับต้องเท่ากันประมาณนั้นแหละเพราะอัตราดอกเบี้ยมันจะต้องมีผลนะครับเขาบอกว่าสมมติว่าอัตราดอกเบี้ยณเวลานั้นเนี่ยแท้จริงเนี่ยกำหนดให้เป็น 0.12 ให้หาค่าของเงินเนี่ยนะครับสำหรับในวันที่ทำสัญญานะครับก็คืออันนี้เรากำลังจะดูว่าเราควรที่จะเก็บดาวิกาเนี่ยเท่าไหร่ดีประมาณนั้นนะครับก็คือหาเงินตรงเนี้ยที่จะทำให้เธอเนี่ยนะครับตอนที่เธอทำเนี่ยเธออายุ38เนาะอันนี้ปัญหาคือตัวนี้มันเป็นแบบนั้นนะครับก็คือเธอทำประกันเนี่ยตัวนี้นะครับตอนที่อายุ38ปีแล้วณเวลานั้นเนี่ยดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยมันคือ 0.12 หมายความว่าบริษัทต้องเอาเงินของเธอไปลงทุนนะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เท่ากันคือ 0.12 นะครับเพื่อที่จะนะครับให้เงินเธอคืนเนี่ยนะครับ 50,000 บาทนะครับเนาะเมื่อเธอมีอายุ65ปีนะครับถ้าเธอมีชีวิตอยู่จนถึง65เนาะเธอจะรับเงิน 50,000 นั่นเองนะครับอันนี้เหมือนเป็นการนะครับการจ่ายครั้งเดียวจ่ายขาดเนาะสมมุติอันนี้เราก็เรื่องพวกนี้มันก็จะมีความน่าจะเป็นเพราะมีคำว่าถ้านะครับถ้าเธอมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ65แต่ถ้าเธอตายก่อนเธอก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเนาะเธอทำไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้คือมันอาจจะเป็นอันนี้คือเป็นลักษณะที่ระบุในกรมธรรม์หรือสัญญานั่นเองนะครับว่าแล้วแต่กรมธรรม์ว่าจะระบุอะไรดังนั้นมันมีประกันชีวิตที่มันเป็นข่าวจำได้ไหมครับว่าเหมือนคนตายแล้วไม่ได้ตังก็คือไม่ได้อ่านดีๆอย่างเงี้ยนะครับมันประกันเขาก็จะบอกว่าในนั้นระบุไว้ว่าถ้าคุณตายก่อนนั่นนี่คุณจะไม่ได้ตังค์อย่างเงี้ยซึ่งคนทำก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งประกันบริษัทประกันก็ชนะอยู่แล้วนะครับเพราะมันอยู่ในสัญญาคือเขาก็ไม่จ่ายอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับเนาะดังนั้นมันมีแล้วพวกนี้มาด้วยนะครับดังนั้นการทำประกันชีวิตไม่ใช่ว่าคุณตายแล้วคุณจะได้ตังค์ทุกครั้งไปนะครับขึ้นอยู่กับกรมธรรม์นะครับหรือสัญญาระบุอย่างไรนั่นเองนะครับเช่นตัวนี้เป็นต้นนะครับบอกว่าดาวิกาอายุ38ถ้าเธอมีชีวิตอยู่จนถึง65เลยนะเธอถึงจะได้เงิน 50,000 นะครับให้ถามว่านะครับเขาถามว่าเนี่ยประกันแบบนี้นะครับคือเราจะต้องดาวิกาต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่ดีถึงจะได้ 50,000 นะครับในปีเมื่อเธอมีอายุ65มันก็จะมีความน่าจะเป็นของการมีชีวิตอยู่มาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับเนาะว่าเงินจะออกหรือเงินจะอยู่นะครับจากบริษัทเนี่ยขึ้นอยู่กับการมีชีวิตอยู่ของดาวิกาด้วยนะครับคือป๊อปมันเองนะครับก็เธออายุ38เนาะเธอก็จะอยู่จนถึงอายุ65นะครับถึงจะได้ตังค์ก็คือ27บวกไป27
นะครับปีนั่นเองจาก 3.8 นะครับงั้นสูตรในการหาค่าของเงินนะครับนวัตสัญญาหรือเบี้ยที่ต้องเก็บกับลาวิกาเนี่ยมันก็จะเป็น 50,000 อันนี้คือให้มองเหมือนจำได้ไหมครับว่ามองย้อนหลังเนาะดังนั้นตัวนี้ก็เป็นลบไปนะครับแต่ว่าป๊อปตัวนี้มาเกี่ยวข้องนะครับมีมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเอามาคูณกับความน่าจะเป็นของการมีชีวิตอยู่นะครับคือหมายความว่าถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่เงินอีตรงนี้นะครับจะต้องนะครับเงินที่ต้องไปเก็บดาวิกาเนี่ยนะครับคือเงินก้อนนี้เราคำนวณแล้วเนาะไอตัวนี้ก็เป็น1ส่วน1บวก i จำได้ไหมครับเหมือนเดิมเนาะ1ส่วน1บวก i นะครับ i ของเราคือ 0.12 ยกกำลังนะครับเดี๋ยวนะผมขอดูหนังสือว่าผมแก้เหมือนมันมีบางจุดแป๊บนึงนะยกกำลังอ๋อผมแก้แล้วแต่เอ๊ะทำไมอันนี้เป็นแบบนี้ทำไมมันเป็นลบ12โอเคตรงนี้ต้องแก้เป็น27นะครับทำไมของผมก็เป็น27ทำไมหนังสือ12ว่างงไปแก้ด้วยนะครับ แก้เป็นกำลัง27หรอครับลบ27นะครับแป๊บหนึ่งนะเห็นไหมของผมก็เป็นลบ27นะเดี๋ยวถูกป่ะมันต้องต้องเป็นลบ27ครับเนี่ยเหมือนตัวนี้เลยนะหนังสือผมอ่ะไอ้ตัวนี้ผมโชว์ก็ลบ27แต่ทำไมหนังสือมันปรับเป็นลบ12ก็ไม่รู้อ๋อมันคนละเออมันก็ถูกแล้วนี่อ๋อมันไม่ได้ปรับตัวข้างล่างอ่ะโทษทีมันพิมพ์ผิดตัวนี้เป็นลบ27ถูกละมันพิมพ์ถูกแล้วแหละผมไปดูผิดจุดนะครับโทษทีถูกแล้วแหละครับถูกแล้วตรงนี้มันเป็นลบ27ถูกแล้วแต่อีกจุดนึงที่มันต้องแก้ผมลืมมันคนละจุดกัน ตรงนี้ถูกแล้วครับหนังสือก็ถูกแล้วแหละลบ27นะครับเนาะก็ตัวนี้ก็เป็น1ส่วน1บวก i ใช่ไหมครับ1ส่วน1บวก i i ของเราก็คือเท่าเดิมนะครับตรงนี้นะครับด้วยระยะเวลา27นั่นเองนะครับก็เป็นลบ27เนาะ time ก็คือ27นะครับก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะบอกว่าเราก็จะมาคำนวณเนาะเพื่อที่จะได้คำตอบตัวอย่างเราก็จะลองคือเราต้องไปเอาข้อมูลคือเราต้องมีข้อมูลตารางหมดนะนะครับของผู้หญิงคือดาวิกาเป็นผู้หญิงเนาะนั้นตัวเนี้ยในการคำนวณ27 P 38นะครับมันต้องใช้ตารางหมดนะในการคำนวณสมมุติว่านะสมมุติว่าเนาะตารางหมดนะดูจากข้อมูลนะครับเขากำหนดมาให้ว่า L 38มันคือตัวนี้นะครับแล้ว L 15คือตัวนี้ดังนั้นตัวนี้นะครับเราก็จะได้เป็นหารด้วย L38 ใช่ไหมครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็น L38 บวก27หรือ L65 นั่นเองนะครับก็หารกันได้เป็นแบบนี้เราก็จะได้ละเนี่ยตรงนี้ไงที่ผมบอกแก้ตรงนี้แก้เป็นลบ27นะครับทำไมมันเป็นลบ12ก็ไม่รู้แก้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นลบ27เนาะตรงนี้ก็จะกลายเป็นนะครับ 50,000 นะครับคูณกับL นะครับอันนี้คือเราหามาแล้วเนาะคือ27 P 38นะครับแล้วก็คูณกับนะครับตัว1 1.12 ยกกำลังลบ27นะครับซึ่งคำนวณได้มาประมาณแบบนี้นะครับโอเคเนาะหมายความว่าเราต้อง ดาวิกาเนี่ยต้องจ่ายนะครับณวันนะที่ทำสัญญาด้วยนะ 1,523 เองนะ .6 หลังจากนั้นนะครับบริษัทถ้ามองเนาะถ้ามองเนี่ยหลังจากบริษัทก็จะเอาเงินตัวนี้นะครับไปลงทุนนะครับด้วยตัดดอกเบี้ยอันนี้คือความเป็นสมการถูกไหมครับคือดาวิกาเนี่ยจ่ายเท่านี้นะครับ 1,523 นะครับ .6 บาทบริษัทต้องเอาเงินตัวนี้ไปลงทุนนะครับในกองทุนอะไรก็ช่างมันนะครับด้วยตัดดอกเบี้ยเท่ากันก็คือ 0.12 นะครับเนาะ 0.12 เนี่ยนะครับเพื่อที่จะใช้เวลา27ปีในการที่เงินจะโตเป็น 50,000 อันนี้คือถ้าอ่านสมการนะครับตีความสมการก็คือเป็นแบบนั้นหมายความว่าบริษัทไม่ได้ไม่เสียนะครับก็คือมันเป็นการสร้างสมการเพื่อให้มีเงินเข้ากับเท่าเงินออกนั่นเองนะครับโอเคเนาะแต่อย่างที่ผมบอกแล้วบริษัทเนี่ยก็จะต้องเอาเงิน 1,500 เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย 23.6 เนี่ยไปลงทุนอะไรที่มันให้ตัดดอกเบี้ยสูงกว่า 0.12 ไม่อย่างนั้นบริษัทก็ไม่ได้ผลประโยชน์สิจากการเอาเงินของเขาไปลงทุน
ช่ไหมครับน้อง0.12อันก็อาจจะไปลงทุนลักษณะที่ให้ได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าเช่น 0.2 0.3 หรือ 0.4 อะไรก็ว่าไปนะครับหรือ 0.2 0.1516แต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าอันนี้คือสำหรับคนคนเดียวใช่ไหมครับเนาะประมาณนั้นนะครับก็ต้องดูด้วยว่ามันคุ้มนะครับมันได้ผลประกอบการเนี่ยครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายของบริษัทไหมนะครับเรามีพนักงานกี่คนนู่นนี่นะครับแล้วลูกค้านี่คนเดียวได้เงินเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นการคิดสมการคณิตศาสตร์เพื่อเอาเงินที่ได้รับมานะครับเอาไปลงทุนแล้วให้ได้นะครับเท่ากับเงินที่จะจ่ายไปในอนาคตแค่นั้นเองนะครับมันคือเครื่องหมายเท่ากับนะครับเนาะแต่ในการเอาเงินไปใช้ประโยชน์ก็ต้องขึ้นอยู่กับบริษัทนะครับต้องเอาไปใช้ประโยชน์ที่มันมากกว่าการนะครับเอาเงินเข้าเท่ากับเงินออกไม่งั้นเราจะทำบริษัททำไมใช่ไหมครับประมาณนั้นเนาะนะครับอันนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับคืออย่างตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเธอนะครับตายก่อนเธอก็ไม่ได้อะไรนั่นเองนะครับเนาะก็คืออยู่กับป๊อปเพราะถ้าป๊อปตรงนี้มันเป็นศูนย์เธอก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมครับก็คือเธอตายก่อนอะที่จะครบอายุ38ครบ65นะครับก็คือเธอก็เพราะสัญญาไม่ได้บอกนะครับว่าจะจ่ายเท่าไหร่ถ้าตายก่อนเวลานั้นนะครับก็ป๊อปก็มีผลนะครับอันนี้เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามนะครับจากตัวอย่างนี้ถ้าสมมุติให้นะครับ LX นะครับเป็นแบบนี้อันนี้คือจากสมการหาอย่าลืมแก้ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นลบ27เนาะผมนะครับเดี๋ยวจะงงในการหานะครับจำนวนผู้มีชีวิตอยู่รอดใช่ไหมครับของโดยใช้ฟังก์ชันนะครับจากตัวอย่างหนึ่งตัวนี้เนาะแล้วได้ว่านะครับอีตัวนี้นะครับก็จะเป็น40ส่วนใน67นะครับก็ใช้ LX ตัวนี้เนาะเพื่อหาป๊อปตัวนี้นะครับ27 P38 นะครับเมื่อเราคำนวณมันก็จะได้ประมาณแบบนี้นะครับดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับฝั่งขึ้นอยู่กับตัวตารางมรณะนั่นเองนะครับเนาะเพราะ LX เนี่ยเอาไปใช้ตารางสร้างตารางมรณะใช่มั้ยครับประมาณนั้นเนาะหรือเข้ามาจากตารางมรณะนะครับงั้นผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับอายุนะครับแล้วก็ตารางมรณะที่ใช้นะครับนั่นเองเนาะต้องไปอะไรมากนะครับอันนี้นะครับมีคำหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเป็นเบี้ยประกันจ่ายครั้งเดียวนะครับหรือ Net Single Premium นั่นเองก็คือเป็นเงินที่เราไม่ได้แบ่งจ่ายจบแค่นั้นเองนะครับก็คือเป็นค่าปัจจุบันหรือเงิน 1,300 นี่แหละนะครับในการที่ถ้าสมมติว่านะครับLX แบบนี้เนาะอันนี้แหละคือเงินประกันที่ดาวิกาต้องจ่ายครั้งเดียวเขาเรียกว่าเป็นพิออนเดาเมนต์นั่นเองนะครับหรือประกันชีวิตที่แท้จริงนะครับเนาะมันนั่นแหละนะครับก็คือเป็นเงินที่จ่ายครั้งเดียวไม่ได้มีการแบ่งจ่ายนะครับอันนี้เขาบอกว่าสมมุติว่านะครับที่เวลาทีปีจากนี้นะครับเงิน1หน่วยจะถูกจ่ายให้กับคนอายุ XP นะครับซึ่งจะมีค่านะครับใช้ค่าที่จ่ายณเวลาปัจจุบันอะไรเนี่ยมีค่าเท่ากับอันนี้คือเราก็จะมองเหมือนกับเป็นการจ่ายรายปีนะครับหลังจากนั้นคือหมายความว่าเมื่ออายุกรมทันเนี่ยมันครบนะครับครบแล้วประมาณนั้นเนาะสมมติว่าที่เวลาทีปีเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยนะครับคือคนที่ทำประกันจะได้รับเงินคืนเนี่ยนะครับ1 บาท 1 บาทอย่างเงี้ยนะครับเนาะถูกจ่ายให้คน XP เนี่ย1 บาทนะครับซึ่งในการที่จะไปคำนวณ นะครับค่าปัจจุบันที่คนคนนั้นที่จะต้องจ่ายให้เราเพื่อได้รับผลประโยชน์1 บาท 1 บาททุกปีก็คือจากสูตรนี้นะครับนั่นเองโอเคเนาะก็ให้กำหนดสัญลักษณ์เป็น TEX ไปนะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับป๊อปนะครับด้วยเนาะอันนี้จะเห็นว่ามันเป็น1นะครับ1บวก i เนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือ1ส่วน1บวก i นั่นแหละมันคือเหมือนกรณีของดาวิกานั่นแหละนะครับก็คือเราต้องคูณด้วยป๊อปของคนอายุ XP ด้วยนะครับอยู่ต่ออีกทีปีใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือเป็นการได้รับผลประโยชน์ของ1บาทเนาะคือมันไม่มีอะไรมาคูณไงสังเกตของดาวิกาจะมี 50,000 มาคูณใช่ไหมครับโอเคเนาะอันนี้ก็เป็น1ส่วนในบวก i ปกติยกกำลังลบ t ก็คือ t ปีนะครับอันนี้เขียนเป็นสัญลักษณ์ใหม่แค่นั้นเองนะครับว่าอีตรงนี้นะครับมันคือ1ส่วนตัวนี้มันคือ1ส่วน1บวก i ซึ่งเรากำหนดนะครับให้เป็นลบ t เนาะลบ t เนี่ยเราเขียนใหม่ตรงเนี้ยมันก็คือ1ส่วน1บวก i ยกกำลัง t ซึ่งก็คือ v นั่นเองเพราะว่า v ของเราคือ1ส่วน1บวก i นะครับก็อันเนี้ยเป็นลักษณะการได้เงินคืน1บาทโอเค
แค่นั้นเองนะครับเมื่อครบ T ปีเหมือนของดาวิก้าคือเมื่อครบ T ปีก็ได้ 50,000 อันนี้แค่สรุปเป็นสูตรธรรมดานะครับก็เอา 50,000 ไปคูณแต่สัญลักษณ์เขากำหนดให้มันเป็น E ในคราวนี้นะครับเป็นการเรียกเรียกสัญเรียกเรียกเรียกชื่อนั่นเองว่าอีเนี่ย E T E X เนี่ยมันคือนะครับการคำการคำนวณเงินปัจจุบันหรือค่าปัจจุบันของของการทำประกันชีวิตนะครับที่จะได้รับเงินคืน1บาทนะครับเมื่ออายุสัญญากรมธรรม์ครบ T ปีแล้วนะครับเพราะ T เนาะมันเป็น T นี่เองครับประมาณนั้นแหละนะครับซึ่งเงินค่าปัจจุบันตัวเนี้ยนะครับเราก็เรียกจริงๆแล้วเราก็เรียกเป็นนั่นแหละนะครับเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็น Net Single Premium หรือเบี้ยประกันจ่ายครั้งเดียวนะครับนะครับและนั่นแหละหรือค่าปัจจุบันของเราและอันเดียวกันนะครับก็จ่ายครั้งเดียวหน้าวันทำสัญญาไม่ต้องจ่ายอีกแล้วแล้วหลังจากนั้นพออายุครบ T ปีก็ได้เงินคืน1บาทของดาวิกาคือเอา 50,000 ไปคูณเพราะเขาได้ 50,000ประมาณนั้นเองนะคือสรุปเป็นสูตรให้นั่นเองนะครับว่าในการคำนวณ Net Single Premium นะครับหรือเบี้ยประกันจ่ายครั้งเดียวนะก็คือหาได้จาก V ยกกำลัง T นะครับ TPX นะครับสำหรับการคืน1บาทนะครับเมื่อครบสัญญานะครับ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับสัตว์ที่2นะสัตว์ที่2เนาะอายุ27ปีนะครับหลังจากวันนี้อีก1ปีเขาจะรับเงินทุกปีเลยนะครับปีละ 10,000 นะครับบาทจนกระทั่งเขาเสียชีวิตนะครับเขาจะได้ทุกปีปีละ 10,000 10,000 10,000จนกระทั่งเสียชีวิตนะครับถ้าหาค่าปัจจุบันของกรมธรรม์นี้นะครับของของหลักสักดีสอนเนี่ยถ้ากำหนดให้ตลาดดอกเบี้ยในการเอาไปคิดนะครับในการลงทุนอะไรของบริษัทเนี่ยคือ 0.09 นะครับตัวอย่างนี้ถ้าเรามองเป็นเหมือนธุรกรรมทางการเงินเนาะธุรกรรมทางเงินก็คือเหมือนกับว่ามันมีการการจ่ายเงินทุกๆนะครับทุกๆปีนะครับปีละ 10,000 หรือเป็นการฝากเงินก็ได้อันนี้เดี๋ยวผมจะเขียนคือถ้าเราย้อนไปดูไทม์ไลน์เนาะไทม์ไลน์ก็จะเป็นลักษณะอุ๊บนะอันนี้ผมไปเขียนให้ดูนะครับมันจะได้ย้อนกลับไปเรื่องก่อนหน้านี้นะครับที่เราพูดถึงเหมือนกับธุรกรรมทางการเงินเนาะ ที่มีการกระทำทุกๆปีคือมันจะมีจำได้ไหมก่อนหน้านี้มันจะมีตัวที่เป็นค่ารายปีที่มันทำทุกๆปีเนาะมันก็มีสูตรของเขาแต่นี้เราจะมองเหมือนเป็นพฤติกรรมการเงินนะครับธรรมดาก่อนก็ไทม์ไลน์ของเขาก็จะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้เนาะเขาก็อายุ27ปีใช่ไหมครับบอกว่าหลังจากวันนี้อีก1ปีเขารับเงินทุกปีปีละ 10,000 นะครับดังนั้นพออายุ28เนี่ยครับเขาก็จะได้รับ 10,000 บาทอันนี้มองเป็นการได้รับเงินเนาะของศักดิ์ศรนะครับ29ก็ได้รับอีก 10,000 ก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับตลอดจนกระทั่งเขาเสียชีวิตเลยนะครับซึ่งอันนี้เราอาจจะมองเป็นเหมือนกับการหานะครับค่าปัจจุบันนะครับที่จะนะครับได้รับเงิน 10,000 แรกมองเป็นเหมือนการแยกของกรมธรรม์นะครับประมาณนั้นนะครับเวลาจะมองเป็นธุรกรรมทางเงินของแบบแยกเป็นแบบกรมธรรม์หลายๆกรมธรรม์นะครับก็คือว่ากรมธรรม์อันแรกเราก็จะมองว่าอันนี้คือสักดิศร27เนาะเขาอยู่ต่ออีก1ปีนะครับเขาได้รับเงิน 10,000 บาทแล้วนะครับดังนั้นกรมธรรม์ที่1คือตรงนี้นะครับอันนี้มองเป็นแยกกรมธรรม์นะครับเพราะฉะนั้นหมายกรมธรรม์นี้บอกว่าคุณมีอายุครบปีเดียวแหละได้ 10,000 เลยนะครับเราก็จะมองเหมือนกับในการหาค่าปัจจุบันจะมองย้อนไปที่นี่ถูกจำได้ไหมครับก็จะเป็นเงิน 10,000 เนาะค่าปัจจุบันตัวนี้ก็จะเป็น 10,000 นะครับเพราะว่าปลายทางเขาได้ 10,000 ใช่ไหมครับมันก็จะมีป๊อปเมื่อกี้มันมี P ใช่ครับ T P T ก็จะเป็น1นะครับไม่ต้องเขียนก็ได้มันก็จะเป็น P ตัวนี้ก็จะคูณกับ1 P 27เนาะหรือ P 27นั่นเองนะถ้าเป็น1เราไม่ต้องเขียนเนาะแล้วคูณกับอันนี้สำหรับกรมธรรม์แรกเนาะคูณกับ1ส่วนด้วย1ส่วนด้วย1บวก i ใช่ไหมครับหรือ v ยกกำลัง t ของเราก็ได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะโทษที v ยกกำลัง t หรือ1บวก i ยกกำลังลบ t ก็ได้ใช่ไหมครับถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อกี้เนาะมันจะเป็น1บวกเดี๋ยวผมขอดูนิดนึง1บวก i ยกกำลังลบ t เนาะก็จะเป็น1บวก i ยกกำลังลบ1นะผมเขียนเป็น1บวก i ยกกำลังลบ1กันนะครับแต่ก็จะเป็น1บวก i คือ 0.09 เนาะ0. นะครับ .09 นะครับก็1บวก .09 ยกกำลังลบ1อันนี้คือมองเป็นกรมธรรม์ที่1นะครับของตัวนี้เขาจะต้อง
จ่ายเงินณวันทำสัญญาคือ27ปีด้วยเงินเท่านี้นะครับเพื่อที่ได้รับเงิน1บาทในปีถัดไปนะครับป๊อปนะครับ1 P27 ส่วนตรงนี้เราจะมองเป็นกรมธรรม์ที่2นะครับเหมือนเป็นซีรีส์ของกรมธรรม์ที่แยกกันนะครับวันนี้ก็จะมองเป็นบอกว่าถ้าเขาทำสัญญาใน27เนาะก็เขาต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เพื่อที่จะรับเงิน 10,000 บาทนะครับในปีที่2นะครับเนาะในปีเมื่อเขาครบ29ปีนะครับอันก็มองเป็นเหมือนกรมธรรม์แยกตอนนี้ก็จะเป็น 10,000 เหมือนกันเพราะว่าเขาได้รับ 10,000 นะครับเนาะเมื่อเขาอยู่ครบนะครับ29ป๊อปตรงนี้ก็จะเป็น2 P27 แทนเพราะ T เป็น2แล้วใช่ไหมครับโอเคเนาะแล้วก็ยกกำลังลบ2คูณกับ1บวกเหมือนเดิมนะครับ1บวก 0.09 นะครับยกกำลังลบ2เราก็จะมองแบบเป็นแบบนี้ไปเรื่อยนะครับพอ30ปุ๊บมันก็มองเหมือนเป็นกรมธรรม์อีกอันนึงเนี่ยก็คืออยู่ครบอายุ30ได้รับเงิน 10,000 อยู่ครบ40ได้รับเงิน 10,000 เพราะฉะนั้นเราก็จะทั้งหมดนี้มาบวกกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่านะครับเงินที่สักดิสอนเนี่ยจะต้องจ่ายเนาะเมื่อเขาอายุ27ปีสำหรับการได้รับเงิน 10,000 10,000 10,000 ตลอดชีพเลยมันก็จะเป็นผลรวมของไอ้พวกเนี้ยนะครับเนาะอันนี้มาบวกกันอันนี้มาบวกกันมาบวกกับปีที่3 4 4มันก็จะกลายเป็นอนุกรมนั่นเองเป็นซีรีส์ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เงินนะครับค่าปัจจุบันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นได้นะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นนะครับเป็น Net Single Premium ใช่ไหมครับเมื่อกี้เนาะหรือนะครับการประกันชีวิตแบบแท้จริงนั่นเองนะครับข้างบนก็คือเบี้ยประกันจ่ายครั้งเดียวนะครับก็จะเท่ากับได้นะครับเบี้ยประกันจ่ายครั้งเดียวเนาะคือมันมีชื่อเรียกนะครับได้หลายชื่อเนาะเลยประกันบางทีอาจจะเรียกว่าเป็นการประกันการชีวิตแบบแท้จริงก็ได้นะครับอันนี้คำตอบเป็นนะครับก็ทั้งหมดมารวมกันหมดเลยนะครับก็เป็น 10,000 เนาะ 10,000 นะครับอันแรกก็เป็น P27 ก็ได้ไม่ต้องเขียนเลข1ก็ได้นะครับก็ P27 นะครับตอนนี้เป็น 1.09 ยกกำลังลบ1เนาะบวกกับอันตัวที่2นะครับก็จะเป็น 10,000 เช่นเดียวกันแล้วก็คูณกับ1อ่ะ2นะครับ P27 แล้วก็ 1.09 นะครับยกกำลังลบ2ก็บวกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็เห็นว่ามันมี 10,000 เนาะเหมือนกันนะครับเราก็อาจจะยุบก็ได้นะครับเป็นอนุกรมคือดึง 10,000 ออกไปก่อนนะครับก็เป็นซัมใช่ไหมครับซัมเขียนเป็นซัมง่ายเพื่อให้ง่ายขึ้นให้เขียนเป็นซัมดีกว่าเพราะสังเกตว่าถ้าเราดึง 10,000 ออกไปครับตอนนี้ก็จะเหลือ P1 1 P27 2 P27 นะครับ3 P27 ตรงนี้เป็นเลข1ข้างหน้าตรงนี้เป็นยกกำลังลบ1ตรงนี้เป็นเลข2ข้างหน้าแล้วก็ยกกำลังลบ2เราก็อาจจะสรุปเป็นซัมนะเพื่อความง่ายเนาะต่อการดูนั่นเองก็เคให้เริ่มตั้งแต่1เป็นต้นไปนะครับจนถึงอินฟินิตี้เพราะว่าเขาบอกว่าตลอดชีวิตเราไม่รู้ว่าเขาอยู่จนถึงกี่ปีใช่ไหมครับก็เขียนเป็นอินฟินิตี้ไปก่อนเลยนะครับซึ่งข้างในนะครับเราก็กำหนดให้เป็น K นะครับ P27 นั่นเองนะครับจะได้กระจายเนาะก็คือตามนิยามของซัมนะครับตอนนี้ก็จะเป็น 1.09 นะครับยกกำลังลบ K เนาะก็คือถ้า K เป็น1เราก็จะได้ตัวแรกคือ1 P27ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็น 1.09 ยกกำลังลบ1นะครับก็คือตัวแรกถ้า K เป็น2ก็ได้ตัวที่2นะครับ3 4ไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าหยุดเมื่อไหร่นะครับซึ่งตัวนี้มันมองดูเหมือนกับเป็น Infinite Series หรือเป็นอนุกรมที่ไม่จำกัดเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าอะไรครับมันเป็นชีวิตมนุษย์มันเป็นชีวิตของคนแน่นอนคนไม่สามารถอยู่แบบเป็นอินฟินิตี้ได้ใช่ไหมครับเนาะอิมมอร์ทัลนะครับอันนี้เราก็มันจะต้องหยุดแหละสักที่หนึ่งเพราะว่าอะไรครับป๊อปตัวนี้ไงจะทำหน้าที่ทำให้มันเป็นศูนย์เองนะครับก็คือว่าเขาคงไม่ได้อยู่เกินนะครับเนาะเพราะว่าถ้าป๊อปเพิ่มไปเรื่อยเห็นไหมอายุเขาเพิ่ม27เป็น29แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้านะครับไปตรงนี้ไปสัก40เทอมมันก็เป็น60ละ67ละใช่ไหมครับ50เทอมก็เป็น70ละนะครับถ้าตอนนี้เป็น50เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น100ก็เป็น127ละคงแบบหยุดแล้วคงหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็น100 P27 มันน่าจะเป็นศูนย์แล้วนั่นเองนะจะไม่มีเทอมอื่นที่เกินเทอมเหล่านั้นไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าเรารู้ตารางนะครับแล้วเรารู้ว่าตารางมันนะเนาะรู้ว่าคนมีชีวิตอยู่คนสุดท้ายเนี่ยที่อยู่ในตารางเราอายุเท่าไหร่งั้นป๊อปตัวนี้จะหยุดที่ตรงนั้นเราจะรู้นะครับเราจะรู้ตัวนี้งั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น0ไปงั้นก็ซัมก็จะเป็นฟินิตซัมนั่นเองหาสุดแล้วนะครับแต่เราเขียนอินฟินิตี้ก็คือเป็นเจเนอรัลเป็นทั่วไปนะเพราะเราไม่ทราบนะครับ
ว่าเป็นว่าเขาหยุดที่เท่าไหร่ครับอันนี้แหละนี่คือเป็นการคำนวณ นะครับเป็นสูตรของการคำนวณ นะครับซึ่งก็ถ้าเราทราบตารางเราก็สามารถหาได้นะครับมันเป็นสูตรเนาะนั้นของสติสอนก็คือนี่แหละนะครับหาค่าปัจจุบันก็คือตามนี้เลยนะครับตัวนี้เลยก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับตารางเราใช้ตารางไหนในการที่จะมาหาป๊อปต่างๆนะ P2 P27 นะ P1 P27 อะไรพวกนั้นนะครับเนาะก็คือใช้คำนวณวงกลมตัวนี้แหละนะครับก็ค้างไว้แค่นี้นี่คือเป็นสูตรนั่นเองนะฮะค่าปัจจุบันของเขาคือจากสูตรนี้เลยนะครับต่อไปเราจะพิจารณาสูตรนะครับคำนวณเบี้ยประกันชีวิตโดยเริ่มจากการคิดค่างวดคนละ1บาทต่อ1ทุกๆงวดนะครับที่มีการจ่ายจนกระทั่งผู้จ่ายเสียชีวิตอันนี้ความหมายก็คือนะครับตอนนี้ผมอาจจะต้องนะครับต้องปรับคำพูดใหม่นิดนึงเนาะในเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับหมายความว่าอันนี้นะครับเราหมายความว่าจะต้องปรับปรุงนะครับคำพูดในหนังสือนั่นเองว่าตรงนี้บางคนอาจจะคนที่ไม่อยู่ในฟิวอาจจะไม่เข้าใจนะคือเดี๋ยวเราจะสร้างสูตรนะครับสูตรที่นะครับก็เขาจะรับค่างวดนั่นเองนะครับได้ค่ารายปีนั่นเองต่อหนึ่งทุกปีนะครับเนาะที่มีการจ่ายที่ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายเงินก้อนก่อนนะผู้เอาประกันคือผู้ซื้อนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะมีข้อตกลงนะครับกันเองว่าพอจ่ายเงินก้อนมาแล้วเดี๋ยวเราจะมีการจ่ายคืนให้นะประมาณนั้นนะครับเนาะแล้วจ่ายคืนให้เป็นรายงวดละ1บาทนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเราจะกำหนดให้สัญลักษณ์ A ห้อย X ในแทนค่าปัจจุบันหรือนะครับหรือเบี้ยประกันที่นะครับผู้เอาประกันจะต้องจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียวเลยนะครับโอเคนะของเงินที่รับก็คือคุณจะได้รับเงินรายปีนะครับถ้ามีชีวิตอยู่นะครับเนาะดังนั้นก็จนกระทั่งผู้จ่ายเสียชีวิตเลยคือหมายว่าถ้าป๊อปมันเป็นศูนย์แล้วก็คือไม่มีการจ่ายแค่นั้นเองนะครับก็ดังนั้นมันก็จะมีป๊อปมาคูณด้วยเห็นไหมครับ px เนาะตอนนี้ก็จะมองเหมือนเป็นไทม์ไลน์เมื่อกี้เลยเพียงแต่ว่าเราบอกว่าผู้เอาประกันเนี่ยจะได้เงินคืนบาทเดียวมันก็เลยไม่มีตัวเลขมาคูณเห็นไหมครับเนาะคือสูตรเดิมเมื่อกี้ที่ผมเขียนทำลายให้นะครับอันนี้คือเหมือนตัวอย่างของศักดิ์ลีสอนเลยเมื่อกี้เลยนะครับเราก็จะกำลังจะคำนวณซัมตัวนั้นนั่นแหละนะครับหรือนะครับตัวค่าปัจจุบันเรากำหนดให้เป็น AX แทนนะครับของผู้เอาประกันคนหนึ่งที่ได้รับเงินคืน1บาทนะครับทุกปีนะครับโอเคเนาะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือ P1 นะครับเมื่อเขาอายุครบอันนี้คือ ก็จะเป็นเหมือนสักรีสอร์ทก็คือได้รับเงินนะครับในปีถัดไปนะครับอันนี้เป็น2ปีถัดไป3ปีถัดไปใช่ไหมครับ1บาท1บาท1บาทนะครับสรุปออกมาเป็นซัมตัวนี้นะครับซัมตัวเดิมเลยนะครับตัวเดิมเลยของตัวอย่างของสักรีสอร์ทแหละนะเดียวกันนะครับก็ T นะ PX นะครับก็ตอนนี้ก็สรุปอันนี้ก็เขียนมาใหม่นะตอนนี้มันก็คือ1ส่วน1บวก i ยกกำลังทีนั่นเองนะครับมันก็คือ v ยกกำลังทีเพื่อความง่ายต่อการเขียนในซัมนะครับ v กำลังทีtpx นะครับอันนี้คือเป็นสำหรับซีรีส์การนะครับทำความเข้าใจใหม่รอบนึงนะ ax เนี่ยเป็นเงินก้อนเป็นเงินค่าปัจจุบันนะเป็นเงินก้อนหรือ net single premium ที่ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายณวันทำสัญญานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาจะได้รับเงินนะครับรายปีนะครับต่อปีละ1บาทนะครับโอเคนะทุกปีนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างเนาะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับบอกพิจารณาข้อมูลจากการคำนวณเบี้ยประกันสุทธิของศักดิ์ลีสอนในตัวอย่างเมื่อกี้นะครับแล้วก็ให้หาเบี้ยประกันจ่ายครั้งเดียวอันนี้เขากำหนด L มาให้นั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี L เราก็สามารถหาป๊อปได้นั่นเองนะครับโอเคเนาะหา P ได้ต้องหาเบี้ยประกันจ่ายครั้งเดียวของประกันชีวิตในแต่ละกรณีนี้เขาจะคือเขาอาจจะพูดถึงการประกันชีวิต2แบบเนาะก็อันแรกสมมติว่ากำหนดให้ px เนี่ยออกมาเป็น 0.05 สำหรับแต่ละ x เลยหมายความว่าค่า x ไม่มีผลนั่นเองนะครับเนาะต่อการหา p นะครับเนาะไม่ว่าอายุจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ดังนั้นเมื่ออายุกำลังทีมันก็ไม่มีผลใช่ไหมครับเนาะเมื่อเราบอกว่าเขาอยู่ไปได้กี่ปีมันก็มีผลอยู่ดีเพราะว่ามันก็คือเป็นนะครับpx สำหรับอันนี้เดี๋ยวนะต้องมีแป๊บนึงนะครับถูกแล้วนะครับสำหรับแต่ละ x สำหรับแต่ละอายุนะครับของคนนะครับขอดูหนังสือแป๊บนึงนะครับมีอะไรที่มันไม่เหมือนโอเคอ๋อที่ผมดูมันก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วแหละ
ใกล้ๆล่าสุดละไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูจากบนจอก็แล้วนะครับโทษที อ่ะก็อันแรกกำหนดให้ px เป็น 0.095 สำหรับแต่ละ x เลยนะครับสำหรับแต่ละอายุเลยนะครับคอบีบอยนะครับกำหนดให้ LX มานะครับเดี๋ยวเราดู A ก่อนเนาะให้หา Net Single Premium ก็คือหา AX ของเรานั่นเองนะครับก็จากสูตรเนื่องจากว่านะครับ PX ของเราคือ 0.5 ดังนั้นอันนี้ PK นะครับก็จะเป็น 0.95 ยกกำลัง K เขียนเนาะอันนี้คือสำหรับป๊อปที่ก็คือเป็นการหาป๊อปของอายุ XP ที่อยู่จนถึงอายุ x บวก k ปีหรืออยู่ต่ออีกได้อีก k ปีนั่นเองนะครับโอเคนะตอนนี้ก็จะเป็น 0.95 ยกกำลัง k นะครับเพราะว่าแต่ละอายุเนี่ยนะครับมันอิสระซึ่งกันและกันนะครับก็เป็น p 1อ่ะอย่างเช่น p 1 0.95 p 2 0.95 นะครับก็มองเหมือนกันมาคูณกันนั่นเองนะครับน้อยอยู่ต่ออีก k นะครับก็อายุก็เป็น k ปีเนาะก็เป็น 0.95 ยกกำลัง k นะครับมันไม่ขึ้นอยู่กับมันไม่ขึ้นมันเป็นอิสระซึ่งกันและกันเนาะนะเวลาเราหาป๊อปของคนอายุที่แตกต่างกันก็มาคูณกันไปเลยนะครับสำหรับทุกๆ K เลยนะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่านะครับ10,000นะครับเนื่องจากว่าศักดิ์ศรเนี่ยจะรับเงิน 10,000 ใช่ไหมครับเนาะเป็นต้นไปนะครับเปตั้งแต่ปีถัดไปไปต้นไปนะครับซึ่งสูตรเราสูตรของเขาเราหามาแล้วนะครับว่าคืออีตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะผมขอย้อนไปดูศักดิ์ศรแป๊บนึงนะครับถูกแล้วนะครับดังนั้นของนะครับของสันติสอนเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างของสันติสอนนะครับก็เรา 10,000 ไปคูณจากสูตรเดิมนะ AX ของเราเนี่ยสูตรปกติบ้านก็คือตัวนี้นะครับอันนี้เป็นสำหรับการได้รับเงิน1บาทใช่ไหมครับเนาะซึ่งเราจะใช้ตัว V ยกกำลังทีหรือตัว1บวก I ยกกำลังลบทีก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับตอนนี้ก็จะเป็นK ตั้งแต่1จนถึง Infinity นะครับ 10,000 อันนี้ก็เป็นตัว KPX ของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็น 1.09 ยกกำลังลบ K นะครับเนาะคือเราใช้ k แทน t นะครับก็ตัวนี้นะครับ1ตัวนี้มารวมกันได้นะครับ2ตัวนี้เนาะ2เทอมท้ายเนี่ยนะครับเราก็เขียน 1.09 ใหม่ให้เป็น1ส่วน 1.09 ยกกำลัง k แล้วก็2ตัวนี้มารวมกันนะครับทั้งหมดยกกำลัง k ก่อนได้นะครับหลังจากนั้นตรงนี้เราก็จะมองข้างบนเนี่ย 0.19 นะครับข้างล่างคือ 1.09 นะครับตรงนี้เป็น 10,000ครับตรงนี้เรามองเป็นอนุกรมเลขาก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ผลหารเนี่ยมันน้อยกว่า1ใช่ไหมครับยกกำลัง k เริ่มตั้งแต่1อยู่แล้วเนาะดังนั้นตัวนี้ก็เป็นอนุกรมเลขาคณิตที่ลู่เข้านั่นเองนะครับก็ถ้าเรากระจายเนาะ a1 ก็จะเป็นเทอมแรกนะครับก็อาจจะเป็น 10,000 คูณกับ 0.95 นะครับเมื่อ k เป็น1มันก็คือเทอมที่1ใช่ไหมครับก็คือตัวนี้เนาะหารด้วย1ลบ r r ก็คือตัวฐานของยกกำลัง k นั่นเองนะครับก็เขียนก็มาแทนไปเลยนะครับก็ได้เป็นผลรวมของอนุกรมเลขาคณิตออกมาเป็น 67,000 นะ 857.14 กว่าๆนะครับตอนกดคือเลขก็คือกด4ตำแหน่งเป็นต้นไปนะครับก็หมายความว่าศักดิ์ศรเนี่ยนะครับต้องจ่ายเงินวันนี้นะว่าทำสัญญาเนี่ยด้วยเงินเท่านี้นะครับ 67,000 กว่าๆนะครับแล้วเขาจะได้เงินนะครับรายปีนะครับเนาะปีละ 10,000 เลยนะครับบาทนะครับก็ดีเนาะนะครับแต่ดอกเบี้ยมันดอกเบี้ยน่าจะ 0.09 ใช่ไหมครับ27แล้วจนเดี๋ยวนะมันมีป๊อปมาเกี่ยวข้องเลยเนาะเดี๋ยวขอดูศักดิ์ศรแป๊บหนึ่งนะครับจนกระทั่งเขาเสียชีวิตนะครับให้หาค่าปัจจุบันก็คือ67,000นะครับ67,000 โดยใช้ป๊อปตัวนั้นนะครับป๊อปของการมีชีวิตอยู่เนาะของเขาคือ 0.95 นะครับเขาจะได้จนกระทั่งเสียชีวิตเลยนะครับเดือนละหมื่นละหมื่นปีละหมื่นละหมื่นละหมื่นนะครับ โอเคเนาะอันนี้ก็คือจากการคำนวณคณิตศาสตร์มันได้ตัวเลขตัวนั้นนะครับเราก็ต้องก็เชื่อนะครับนิดหนึ่งเนาะประมาณนั้นแหละนะครับอ่ะต่อไปนะครับสมมุติว่านะครับป๊อปที่ได้เนี่ยจะมาจากตารางมรณะจาก LX นะครับ
เพราะตัวนี้คือสูงมากเลยอะนะครับสำหรับแต่ละ x อะใช่ไหมครับมันดูแบบดูเยอะจังอะ 0.95 เนี่ยนะครับการมีชีวิตอยู่เนาะคือสำหรับแต่ละ x คืออายุไม่จำกัดอายุไม่สำคัญอย่างเงี้ยนะครับดูมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เนาะอ่ะต่อไปดู ในกรณีที่2ก็คือกำหนด L มาให้นะครับ L นั่นคือเป็นข้อมูลจากตารางมรณะนะครับนั่นเองเนาะสมมุติว่าเขียนไปเนี่ยเขียนเป็น L ได้แบบนี้นะครับ งั้นเราจะหา KPX ก่อนนะครับจากสูตรเลยนะครับ KPX ก็คือ LX บวก K นะครับส่วนด้วย LX เนาะซึ่ง เราก็แทนนะครับx ด้วย x บวก k ในนี้นะครับกับเอา x แทน x ด้วย x บวก k ในนี้เนาะก็จะเป็น l 0นะครับลบ l 0คูณกับ1ลบ x บวก k ส่วนใน105นะครับแล้วก็หารด้วย lx จะเห็นว่า l 0เขาตัดกันเนาะ l 0ก็ตัดกันไปเลยนะครับก็จะเหลือเฉพาะอันนี้นะครับทำส่วนให้เท่ากันแล้วก็105ตัดกันด้วยนะครับครับผมพัทรชามีอะไรไหมครับมีจะโดนครับอ๋อโอเคครับนึกว่าจะขอเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยครับหรือจะของีบแป๊บนึงได้ไหมครับเนี่ยหรือเพิ่งตื่นโอเคนะครับเราก็ได้ lx บวก k คือตัวนี้เนาะส่วน lx คือตัวนี้นะครับนี่คือได้ป๊อปเราแล้วนะครับสำหรับตัว lx ที่กำหนดมาให้อันสำหรับทุกๆ k นะครับเราก็จะได้นะครับคือเราก็ลองคำนวณดูเนาะอย่างเช่นตัวนี้มันมีสัญลักษณ์ตัวนี้มาแล้วนะครับซึ่งผมอาจจะข้ามมารู้สึกน่าจะใช่ผมน่าจะข้ามมาแน่เลยอะไอตัวดีเนี่ย ไม่เป็นไรเนาะก็นี่เป็นสัญลักษณ์กำหนดเดี๋ยวก็ดูจากตรงนี้แล้วกันคือเทอมแรกเนาะเมื่อk เป็น1นะครับเราก็แทนไอ้นี้ด้วย1แค่นั้นเองนะครับเนาะแล้ว x ของเขา x ของเราคืออายุ27ใช่มั้ยครับงั้นแทน x ด้วย27นะครับแล้วก็แทน k ด้วย1นะครับเราก็จะได้เทอมแรกนะครับเนี่ยแทน x ด้วย27ในนี้แทน k ด้วย1นะครับเราก็จะได้ตัวนี้77ส่วน78ใช่มั้ยครับ แล้วก็ ตัวนี้ก็คือแทน x ด้วย27เหมือนเดิมนะครับแทน k ด้วย2ก็ได้ตัวนี้ออกมานะไปเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าเราดูเนาะตรงนี้เรา x จะมากสุดคือ104 โอเคแต่อันนี้เราพูดถึงแก x ที่27เนาะอันนั้นตัวที่จะมีผลนะครับ ก็คือตรงนี้จะเป็นลบไม่ได้เนาะก็ x 27 k นั่นเองนะครับเราจะรู้ว่าเทอมสุดท้ายคืออะไรถ้าลองแทนไปเรื่อยนะครับก็ถ้าดูจากตรงนี้เนาะจะมีตัวที่เหมือนกันก็คือ 10,000 กับ78นะดึงออกได้เลยนะครับสิ่งที่เหลือเนี่ยจะเป็น77คูณกับ 1.09 ยกกำลังลบ1 76คูณกับ 1.09 ยกกำลังลบ2ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้เขากำหนดเป็นสัญลักษณ์อันนี้ผมอาจจะข้ามมานะผมไม่มั่นใจผมว่าน่าจะข้ามมาแหละนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้ DA 77 0นะครับ 0.09 เนี่ยถ้าดูเนาะมันคือซัมมันเองมันคือซีรีส์มันคือซัมของ77ใช่ครับมันจะเริ่มที่77ใช่ไหมครับแล้วก็ e 0.09 เนี่ยเป็นดอกเบี้ยเนาะก็เป็น 1.09 นะครับแล้วก็เริ่มที่ยกกำลังลบ1ไปเรื่อยๆแล้วมันจะลดไปทีละ1ละ1ใช่ไหมครับ77 76 75อันนี้น่าจะเป็นนิยามของซัมของตัวนั้นนะครับผมน่าจะข้ามมานะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือเวลาทำจริงๆเราค้างไว้แค่นี้พอนะครับไม่ต้องสรุปเป็นตัวนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ข้ามมานะครับ อ่ะโอเคอันนี้ตัวนี้เขาบอกว่าเพราะว่าการจ่ายเงินเนี่ยจะเป็นศูนย์ก็คือไม่ต้องจ่ายแล้วหลังจากที่นะครับหลังจาก77ผ่านไปก็คือถ้านะครับ k เป็น77เนาะหลังจาก77ปีนะครับx เป็น28ใช่ไหมครับ x เนี่ยเป็น28เพราะว่าไอ้ x เป็น27ใช่ไหมสถิตเนี่ยอายุของสักดิสอนคือ27เนาะผมอาจจะพูดผิดนะครับของสักดิสอนใช่ไหมครับอายุเขา27ใช่ไหมโอเคเนาะ x เป็น27x เป็น27งั้น k นะครับจะเป็นได้มากสุดคือ77เนาะเพราะว่าหลังจากนั้นปุ๊บนะครับ27กับ77
x ก็คือ27ใช่ไหม27นะครับหลังจากจ่ายเพราะว่าการจ่ายเงินจะเป็น0หลังจาก17ปีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อตรงนี้นะครับก็คือ77ลดลงไป76ลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะถึง0ใช่ไหมครับแสดงว่าหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้กลายเป็น0แล้วนะครับตัวนี้กลายเป็น0ละนะครับถ้าเรามองก็คือมาจากนี่แหละนะครับตัวนี้แหละนะครับมันเดียวกันโอเคเนาะก็คือมันจะลดเห็นไหม77มาเริ่มที่77นะครับนี่มีการจ่ายเงินครั้งที่1นะครับอันนี้ปีที่1เนาะอันนี้จ่ายเงินครั้งที่2ในปีที่2นะครับก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งนะครับไปถึง1ก็แสดงว่ามีการจ่าย77ครั้งหรือ77ปีใช่ไหมครับพอในถัดไปก็จะกลายเป็น0แล้วนั่นเองนะครับอันก็นั่นแหละนะครับก็แสดงว่านะครับหลังจากนั้นเป็น0ไปดังนั้นเราก็จะอันนี้เป็นสูตรนะครับโทษทีผมน่าจะข้ามมาแหละนะครับตัวนี้นะครับมันก็คืออันนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีสูตรของมันอยู่มันเป็นสูตรซัมนะครับตัว D เนี่ย DA เป็นสูตรซัมก็77นะครับปีเริ่มต้นปีจำนวนครั้งนะครับลบด้วย A 77อันนี้ก็ต้องไปดูสูตรของเขาอีกนะครับส่วนด้วย 0.09 โอเคนะครับประมาณนี้เนาะก็คำนวณออกมาได้ประมาณ 93,000 นะครับบางอย่างก็ข้ามมานะครับโทษทีเนาะตอนนั้นรีบนิดหนึ่งซึ่งอาจจะต้องย้อนกลับไปมีเดี๋ยวเราจะย้อนไปเฉพาะส่วนที่ใช้ดีกว่านะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะสรุปให้ว่าตัวไหนที่ต้องใช้บ้างนะครับแล้วก็มีสูตรมาให้เลยดีกว่านะครับเฉพาะตัวที่จะใช้นะครับเพราะว่านะครับมันมีสัญลักษณ์บางอย่างซึ่งไม่ได้พูดก่อนหน้านี้นะครับโอเคประมาณนี้เนาะถ้าสมมติว่าเราสามารถหาอีตัวนี้ได้นะครับ DA 77นะครับ 0.9 เนี่ยเราก็สามารถคำนวณ นะครับเงินได้ซึ่งนะครับก็นี่แหละนะครับ90,000ประมาณนั้นนะครับก็หมายความว่าเขาอันนี้ก็ดู make sense ขึ้นนะครับก็คือดูเงินมันเยอะขึ้นในการที่เขาต้องจ่ายนะครับเนาะพอบริษัทไม่น่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าจ่ายน้อยบริษัทน่าจะขาดทุนแน่นอนเลยเพราะว่าเขาอาจจะมีชีวิตยืนยาวอยู่พอสมควรนะครับเขาอยู่27ปีเองอะนะครับนั้นอันนี้หมายความว่าเขาต้องจ่ายเงินค่ารายปีเนี่ยประมาณ 90,000 เลยเกือบแสนนะครับในการที่จะได้จะได้เงินนะครับปีละ 10,000 นะครับไปเรื่อยจนกระทั่งเสียชีวิตนั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อไปจะพิจารณาในกรณีที่การจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยมีการกำหนดเวลาหมายความว่านะครับคือหมายความว่าเราจะมีการชะลอนั่นเองครับแบบเดี๋ยวนิยามแล้วกันเนาะซึ่งเขาบอกว่าประกันชีวิตนี้เรียกว่าเป็นการชีวิตแบบชั่วคราวหรือ temporary life annuity นะครับซึ่งจะสิ้นสุดตามกำหนดเวลานะครับอย่างเช่น N ปีนะครับดังนั้น อันนี้ก็เป็นการคำนวณเบี้ยประกันการคำนวณnet single premium เหมือนกันแต่ว่านะครับการจ่ายเนี่ยนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าก็จะมีวันการกำหนดเวลาเนาะในการจ่ายนะครับดังนั้นก็คือความแตกต่างก็ซ้ำเหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแต่ว่านะครับกำหนดจ่ายแค่ N ปีนะครับแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่อินฟินิตเนาะไม่ใช่ตามไม่ใช่จนกระทั่งเสียชีวิตอันความไม่มีความแตกต่างกันสูตรนะครับแตกต่างกันที่ซ้ำแค่นั้นเองอันซ้ำจะหยุดที่ N ปีนะครับอันนี้หมายความว่าจะจ่ายไปนะครับได้แค่ N ปีนะครับกำเพื่อให้มันแตกต่างก็เลยกำหนดสัญลักษณ์นะครับในการที่มีการระบุเวลาในการจ่ายนะครับประกันชีวิตแบบชั่วคราวเนี่ยครับก็เป็น x นับ n แค่นั้นเองนะครับเนาะถ้าไม่มี n ตัวนี้นะครับก็คือเป็นการจ่ายแบบตลอดชีพถ้ามองแบบนั้นเนาะมัน ax เนี่ยนะครับ ax อย่างเดียวก็คือเป็นการจ่ายนะครับค่ารายปีนะครับที่ให้กับผู้ทำประกันนะครับปีละ1บาทเนาะเพราะไม่มีตัวเลขอะไรมาคูณเนาะปีละ1บาทนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตเลยนะครับแต่ถ้ามี N ตรงนี้มาด้วยนะครับแสดงว่ามีการจ่ายให้ N ปีเท่านั้นนะครับเนาะไม่จนถึงเสียชีวิตนะครับดังนั้นตัว3ตัวนี้ก็คือแตกต่างที่ตัว N กับ Infinity นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว N แค่นั้นเองนะครับจ่ายไป N ปีนะครับเป็นงวดโอเคนะแค่นั้นแหละนะครับความแตกต่าง
อีกอันนึงนะครับสัญลักษณ์อันหนึ่งนะครับทีเดียวเลยเนาะก็จะมีเขาเรียกว่าประกันชีวิตแบบโปรวิงเวลานะครับหรือ deferred นะครับ life annuity ก็จะกบสัญลักษณ์ให้สัญลักษณ์ให้เห็นแตกต่างกันก็จะมีขีดนะครับเส้นตรงข้างหน้านะครับแล้วก็ N ด้านหน้าแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการจ่ายเงินคืนนะครับที่ให้กับผู้เอาประกันในงวดแรกเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นก็คืออย่างเมื่อกี้อย่างของสักรีสอร์ทเนี่ยนะครับเขาจะได้เงินในปีถัดไปเลย 10,000 บาทใช่มั้ยครับเราก็ได้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็ตายใช่ไหมครับส่วนตัวนี้ถ้ามองถึงเคสของรายสอนก็คือเขาก็ได้เงินงวดแรกเลยคือ 10,000 บาทแต่เขาจะได้ไปแค่ N งวดนะครับคือไม่ใช่ตรงกระทั่งเขาเสียชีวิตนะครับเราก็คือได้ไปถึง N งวดพออย่างนี้ก็หยุดจ่ายแล้วนะครับส่วนตัวนี้จะมีลักษณะว่าการประวิงเวลาไว้ยังไม่จ่ายนั่นเองนะครับก็คือสักรีสอร์ท27เขาจะไม่ได้เงินตอนเขาอายุ28นะครับอันนี้จะมีลักษณะว่างวดแรกของเขาจะไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งมีการระบุไว้ก่อนว่านะครับเขาต้องอายุประมาณ30ก่อนหรือ50ก่อนถึงจะได้เงินงวดแรกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการประวิงเวลาไว้ N ปีนะครับซึ่งกำหนดสัญลักษณ์เป็น N แบบนี้นะครับข้างหน้าเนาะอันสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือเป็นการทำประกันชีวิตนะครับที่นะครับจ่ายครั้งเดียวก็คือสักรีสอร์ทต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะวันทำสัญญานะครับแต่ว่านะครับผลประโยชน์ของเขาในการได้รับค่ารายปีนะครับหรือเงินคล้ายๆเงินเกษียณมองแบบนั้นเนาะก็ได้นะครับก็จะได้ตอนที่อายุที่ระบุไว้นะครับนั่นเองว่าจะได้เมื่อไหร่นะครับความแตกต่างของสูตรก็คือตรงนี้นะครับก็จะมี n ไปบวกเนาะเดิมเนี่ยมันจะไม่มี n ไปบวกนะครับ t ก็ n ไปบวกไว้เพราะว่าเราประวิงไว้ n ปีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจากเดิมมันเป็น v ยกกำลัง t นะครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็น1บวก i ยก1บวก i ยกกำลังลบ t เนาะก็เอา n ไปอยู่นะครับเป็นลบ n ลบ t ก็คือจริงๆมันจาก n บวก t นั่นแหละนะครับก็ n ลบ t ไปนะครับลบ n ลบ t ไปซึ่งอันนี้เขาเขียนสูตรใหม่เพื่อให้มันง่ายต่อการใช้งานก็คือแทนที่ t จะเริ่มที่1ให้มองเหมือนกับสูตรอนุกรมที่เริ่มตั้งแต่1เนาะเราก็จะให้ t เนี่ยไปเริ่มที่ n บวก1แทนนะครับโอเคถ้า t นะครับถ้าเรากระจายตัวนี้นะครับเห็นไหมถ้ากระจาย t เป็น1ปุ๊บดูซัมบนนี่เนาะซัมบนตัวนี้นะครับถ้าเรากระจาย n t ตั้งแต่1เทอมแรกของตัวนี้นะครับป๊อปของตัวแรกมันจะเป็น n บวก1 px ใช่ไหมครับอันเพื่อให้มันแบบข้างหลังเนี่ยมันนิยามเหมือนกันนะครับเราก็ไปเปลี่ยนให้ t เริ่มที่ n บวก1แทนนะครับอันก็เห็นว่าถ้าเรากระจายเทอมที่1มันจะเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น t คือ n บวก1เห็นไหมมันจะเหมือนกันแหละนะครับก็จะกลายเป็น n บวก1 px เหมือนกันสำหรับ p ตัวอื่นมันก็เหมือนกันตัวนี้แค่เปลี่ยน i นะครับตรง1บวก i เป็น v แค่นั้นเองเหมือนเดิมนะครับโอเคเนาะดังนั้น อันนี้หมายความว่าเราประวิงไว้ก่อนยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับลูกค้านะครับก็รอให้ลูกค้ามีอายุที่ระบุไว้ในสัญญานะครับก่อนแล้วก็ถึงจะเริ่มจ่ายแต่การจ่ายไม่มีการกำหนดนะครับว่าจ่ายไปกี่งวดเพราะมันเป็นอินฟินิตี้นะครับก็จ่ายไปเรื่อยๆเลยนะครับก็แต่เขาจะเริ่มได้เงินนะครับเมื่อเขาอายุนะครับเมื่อเขานะครับมีอายุเป็น x บวก n บวก1ปีเพราะว่า x นี่คืออายุเขาที่ทำณปัจจุบันนั้นนะครับงวดแรกนะครับก็จะเป็น t นะครับ t ก็คือ n บวก1เนาะบวกกับ x นั่นเองนะครับก็จะเป็น x บวก n บวก1นะครับตามนี้เลยนะครับนั่นคืออันงวดแรกที่เขาจะได้นะครับโอเคเนาะอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นการหาความสัมพันธ์ของสัญลักษณ์อื่นๆนะครับที่มีอยู่นะครับเขาบอกว่าสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับอาจจะคือเราดูซัมก็ได้ครับเอาซัมมาลบกันเราได้ซัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็คืออันนี้ก็มองเหมือนกับว่าเนี่ยซัมตัวนี้มาเริ่มตั้งแต่ n บวก1ใช่ไหมครับเราก็อาจจะเหมือนเอานุกรมมาลบกันนะครับประมาณนั้นเนาะก็อาจจะนึกถึงการไม่จ่ายงวด n งวดแรกของการประกันชีวิตแบบอินฟินิตี้แบบตลอดชีพนะแบบนั้นก็ได้นะครับแบบมองไปตลอดชีพก็ได้เนาะเพราะ ax เนี่ยมันคือการจ่ายเงินตลอดชีพใช่ไหมครับของคนอายุ xp ที่งวดแรกเนี่ยเริ่มที่อายุ x บวก1ใช่ไหมครับเนาะอันส่วนอีตัวนี้นะครับมันมีการจำกัดเวลาใช่ไหมครับก็คือจ่ายไปงวดแรกเหมือนกันครับจ่ายไปเรื่อยแต่จ่ายถึงแค่ n งวดดังนั้นแต่ตัวนี้มันเป็นอินฟินิตี้นะครับจนถึงอินฟินิตี้ตัวนี้เป็นซัมตั้งแต่1ถึง n นั้นก็เหมือนกับเอา1ถึงอินฟินิตี้มาลบ1ถึง n มันก็จะเหลือ n บวก1เป็นต้นไปนะครับมันก็คืออีตัวนี้นั่นเองถูกไหมครับก็คืออนุกรม2อนุกรมมาลบกันปกติธรรมดานะครับโอเคเนาะก็กำหนดนะครับ
ก็สรุปมาเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็มองเหมือนกับว่าเราอาจจะคิดเป็นผลต่างระหว่างการประกันชีวิตตลอดชีพกับการประกันชีวิตแบบชั่วคราวก็ได้นะประมาณนั้นนะครับก็คือได้เงินเฉพาะนะครับได้เงินเป็นจำนวนปีที่ระบุไว้ว่าได้กี่งวดประมาณนั้นเองนะครับก็อันนี้เป็นการกำหนดสัญลักษณ์อื่นเพิ่มเติมนะครับก็คือ a dot dot นะครับ x นะครับก็มาจาก1บวก ax นะครับก็มองเป็นต้นงวดไปงวดจำได้ไหมครับก็ a dot dot xn ก็เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างต้นงวดไปงวดอะไรที่เราเคยเรียนมานะครับโอเคอันนี้ก็มันก็มีเยอะสูตรนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเขียนอะไรเนาะก็นะครับขอค้ำไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ใช้งานดีกว่านะครับตอนนี้เขาบอกอย่างไรก็ตามสูตรบางอย่างอาจจะไม่ไปหมายความว่าเราอย่างเงี้ยเราอาจจะมองว่านะครับ ax เนี่ยนะครับก็ax dot dot เนี่ยหาได้จากอันหนึ่งบวก ax ก็ได้นะครับเพราะเรามองว่าเหมือนกับเอาทีนี้มันควรที่จะได้นะครับอันนี้ความหมายก็คือเรากำลังจะทำเบี้ยประกันอันนี้คือเรากำลังจะจ่ายเบี้ยประกันเนาะเพราะ AX เนี่ยมันคือเบี้ยประกันนะครับแต่เนี้ยนะครับตลอดก็คือมันจะได้เงินในปีนะทำสัญญาเลยนั่นเองใช่ไหมครับมันก็เลยต้องเอา1ไปบวกนะครับกับตัวที่มันได้ไม่ได้เงินนะปีทำสัญญาเพราะได้เงิน1บาทมันได้เงิน1บาทไงใช่ครับประมาณนั้นแหละเนาะก็คือประมาณนิยามเป็นแบบนั้นนะครับก็อันอื่นก็เช่นเดียวกันเนาะเรื่องการจ่ายแบบจำกัดเวลานู่นนี่นะครับอันนี้คือประวิงไว้ประมาณนั้นนะครับเขาบอกอีกอันนึงนะอย่างไรก็ตามนะสูตรอันนี้มันจะคิดแบบนั้นได้ไปด้วยกันได้นะครับแต่บางสูตรมันบอกว่ามันอาจจะคิดแบบนั้นก็ไม่ได้นะครับอย่างเช่นเอกลักษณ์อันนี้นะครับ a ดอทเนี่ย n นะครับกับ1บวก i n เนี่ยเขาบอกว่าไม่สามารถขยายเป็นเบี้ยประกันรายปีซึ่งถ้าเราจะทำเป็นคือคล้ายๆล้อเรียนแบบนั่นเองนะครับว่าตอนนี้มันเนาะมี x นะครับมากำหนดเนี่ยอันนี้เราเรียนแล้วเนาะในบทก่อนหน้านี้นะครับเรื่องสัญลักษณ์ของพวกนี้นะครับถ้านะครับมีคือตรงนี้ถ้าเรามาทำเป็นแบบเบี้ยประกันนะครับรายปีที่ได้เป็นทุกๆปีละ1ปีละ1บาทอย่างเงี้ยครับตอนต้นปีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมาเขียนตรงนี้แทนด้วย xn นะครับ xn แบบนี้ได้ประมาณนั้นแหละนะครับอันนี้เขาก็ทำให้ดูเนาะว่าตรงนี้มันคือได้อะไรนะครับมาคำนวณกันแล้วก็นะครับพอมาดูปุ๊บมันไม่ได้นะครับตามที่เขียนนั่นเองนะครับประมาณนั้นแหละนะครับอันนี้เป็นการแสดงนะครับให้ดูนะครับอันนี้ผมขอข้ามไปแล้วกันเนาะต่อไปดูสิ่งที่สำคัญนะครับตัวนี้ก็นะสังเกตว่าผมไม่มีตัวอย่างนะครับดังนั้นมันก็เป็นการกำหนดสัญลักษณ์เพิ่มเติมเพื่อให้ใช้งานในทางที่มันสะดวกขึ้นนั่นเองแต่ความจริงแล้วเราก็ขอเข้าใจพื้นฐานพอแล้วนะครับส่วนพวกนั้นก็เดี๋ยวเราถ้ามีเดี๋ยวก็ไปต่อยอดนะครับน่าจะเพิ่มเติมได้เองนะครับอันนี้สำคัญนะครับฟังก์ชันสับเปลี่ยนสำคัญตรงที่ว่านะครับเวลาเราเอาไปสร้างตารางนะมันจะง่ายนะครับเพื่อความง่ายต่อการใช้งานนะครับต่อการสร้างตารางบางทีแล้วเราไม่เราใช้ตารางอย่างเดียวเลยในการคำนวณต่างๆนะครับแต่ว่าในตารางต่างๆของเราก็ต้องมีพวกฟังก์ชันสับเปลี่ยนพวกนี้นะครับอยู่ในตารางเราด้วยนะครับเนาะงั้นตารางโมเลกุลที่ดีก็คือจะมีฟังก์ชันสับเปลี่ยนข้างในด้วยนะเพื่อความง่ายต่อการเอาไปใช้เลยนะครับพวกนี้นะฮะส่วนนี้จะพูดถึงฟังก์ชันสับเปลี่ยนซึ่งนะครับก็มีความสำคัญเลยเรื่องการคำนวณโดยตรงเลยนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพูดถึงการได้รับเงินรายปีปีละ1บาทเป็นเวลา n ปีคือเป็นถ้าจำกัดเวลาเนาะก็เป็นเวลา n ปีนะครับคือส่วนเบี้ยประกันนะครับที่จะต้องจ่ายที่จะได้รับเงินรายปีปีละ1บาทอ่ะมันคืออีนี่ใช่ไหมครับเนาะอันนี้คือค่าปัจจุบันนั่นเองนะครับหรือเบี้ยประกันของคนอายุ XP ใช่ไหมครับจะได้รับเงิน1บาททุกๆปีเลยนะครับเป็นเวลา N ปีใช่ไหมครับเขาก็ระบุเป็น N ไปนะครับซึ่งโดยที่จะใช้นะครับอันนี้เราก็รู้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าเราใช้มันมี TEX ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เลยเนาะมันก็คือสูตร b ยกกำลัง t นะครับแล้วก็ tpx นั่นเองนะครับเราอาจจะเขียนใหม่ก็ได้นะครับจากเดิมเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนาะหน้าก่อนหน้าเนี่ยที่เรากำหนด tex นะไว้เป็นเบี้ยประกันนะใช่ไหมครับแทนเบี้ยประกันนะ
เราอาจจะเขียนนะครับแทนนะครับตัว p ของเราเนี่ยด้วย pop ก็ได้ด้วย ratio นะครับ lx บวก n ส่วน x ตัวนี้ก็คือ npx นั่นเองเนาะตัวนี้เรามาคิดเป็น n นะครับใช้ t ใช้ n แทน t แค่นั้นแหละประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็จะกลายเป็น v ยกกำลัง n ตามสูตรเลยเนาะก็ตอนนี้ก็เป็น npx นะครับแล้ว npx เนี่ยนี่คือสูตรของ npx นะครับก็คือ lx บวก n ส่วน lx นะครับจากนั้นก็จัดรูปนะครับนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเขียนเป็นตัวฟังก์ชันสับเปลี่ยนนะเพื่อกำหนดสัญลักษณ์มาเพื่อง่ายต่อการคำนวณเนาะอันผมก็จะเขียน vn เนี่ยใหม่นะครับ vn เนี่ยเขียนใหม่ให้เป็นนะครับ vx บวก n หารด้วย vx คล้ายจัดรูปใหม่แค่นั้นเองเพราะ vx บวก n หารด้วย vx มันก็คือ vn ถูกไหมครับเนาะเพราะถ้าเราแยกเขียนเนี่ย vx บวก n เนี่ยมันคือ v ยกกำลัง x คูณกับ v ยกกำลัง nใช่ไหมครับงั้น v กำลัง x ตัดกันมันก็เป็น v กำลัง n ใช่ไหมงั้น v กำลัง n เขียนใหม่เป็นนะครับแค่ตัวนี้นะครับ v กำลัง x บวก n หารด้วย v กำลัง x แต่เราก็จัดรูปใหม่นิดนึงก็คือเอา v กำลัง x บวก n ไปอยู่กับ lx บวก n นะครับแล้วก็ v กำลัง x เนี่ยนะครับมาอยู่กับ lx นะครับแล้วก็เรียกชื่อนะครับตัวข้างล่างนะครับ vx เนี่ย lx ว่าเป็น dx นั่นเองเพื่อความง่ายนะครับต่อการใช้งานนะครับคือตั้งแค่เรียกชื่อเขานั่นเองนะครับงั้นเรากำหนดสัญลักษณ์ให้เป็น d ห้อย x นะครับ d ห้อย x ก็คือ vx นะครับส่วน lx ดังนั้นตัวเศษมันก็จะกลายเป็น dx บวก n เนาะคูณกับ l ก็กลายเป็น dx บวก n นั่นเองเพราะตัวเศษเป็น vx บวก n นะครับ lx บวก n นะครับงั้นเบี้ยประกันนะครับที่เรากำหนดสัญลักษณ์ตอนแรกนะครับหรือ net single premium นะ nex ของเราเนี่ยก็เขียนในรูปของฟังก์ชันสับเปลี่ยนพวกนี้แหละเขาเรียกว่าฟังก์ชันสับเปลี่ยนนะครับก็เป็น dx บวก n ส่วน dx แทนนะครับแต่เราก็ต้องรู้ว่า d ของเราคืออะไรเนาะ d ของเราก็คือนี่เลยนะครับตัวนี้สำคัญที่สุดนะครับว่า d คืออะไรเพราะว่าถ้าเราคำนวณ d ได้นะครับเราก็สามารถคำนวณ dx บวก n ได้แล้วก็หา nex ได้นะครับและนะครับเราก็จะได้เบี้ยประกันสุทธินะครับหรือเบี้ยประกันจ่ายครั้งเดียวของเรา ax เนี่ยนะครับสำหรับการทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนาะ ax เนี่ยมันแทนประกันชีวิตตลอดชีพนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกทีหนึ่งเนาะว่าปัจจุบันเขาเรียกว่าอะไรเพราะเดี๋ยวนี้นะครับมันก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างไปนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแล้วอุตสาหกรรมประกันมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่หยุดนะครับแล้วมันก็มีความใหม่ทุกๆปีนะครับซึ่งหนังสือมันก็จะล้าหลังนะครับ ax นะครับจากสูตรเนาะ ax เนี่ยคือเบี้ยประกันตลอดชีพเนี่ยเป็น sum vt นะครับ tpx นะครับ t ตั้งแต่1ถึง infinity นะครับแต่คณิตศาสตร์ยังใช้ตัวเดิมนะครับใช้สูตรเดิมนะครับเท่ากับ sum ตอนนี้คือเป็นสัญลักษณ์เฉยๆนะครับก็คือ tex เนาะเราเรียกว่าตรงนี้เป็น tex นะครับแล้วก็หรือเขียนนะครับออกมาเป็นฟังก์ชันสับเปลี่ยนนะครับได้เป็นดังนี้เนาะก็ข้างบนก็เป็น dx บวก t ข้างล่างก็เป็น dx นะครับถ้าเรากระจายนะครับเนื่องจากว่า sum เนี่ยมันเป็น sum ของ t เห็นไหมครับเนาะ t ตั้งแต่1ถึง infinityนะครับถ้าเราดู sum ของถ้า a เนาะ a ของเราเนี่ยมันคือ ax ของเราเนี่ยคือ t ตั้งแต่1ถึง infinity ตอนนี้เป็น b กำลัง t tpx นะครับหรือนับ tex เนาะแล้วเราก็ใช้นะครับ nex เนี่ยแทนตรง tex นะครับก็ออกมาเป็น d ซึ่งข้างล่างเนี่ยมันเป็น dx หมายความว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับตัว t นะครับดังนั้นเราก็สามารถดึง dx ออกไปข้างนอก sum ได้นะครับเพราะมัน sum มันขึ้นอยู่กับ t อย่างเดียวนะครับอันข้างในเนี่ยเวลากระจายก็จะเป็น x บวก1 x บวก2 x บวก3ไปเรื่อยๆนะนั่นเองนะครับนั้น ax ก็สามารถหาได้จากฟังก์ชันสับเปลี่ยนพวกนี้นะครับดังนั้นก็เรามันก็มีความง่ายถ้าในตารางของเราเนี่ยนะครับในตารางมรณะอะไรของเราพวกนี้นะครับมันมีตัวคอลัมน์ d อยู่แล้วนะครับดังนั้นในการหา ax เนี่ยก็สามารถหาได้จากผลรวมของ d ต่างๆเลยนะครับบอกว่าเราก็สามารถนิยามนะครับเพิ่มเติมก็คือตั้งชื่อนั่นเองนะครับเราเรียกไอ้ซัมไอ้พวกนี้นะครับเนาะซัม dx เนี่ยนะครับ dx d dx dx บวก1 dx บวก2อะไรพวกนี้นะครับด้วย nx นะครับวันเดี๋ยวผมจะขอเขียนให้นะครับโอเคนะตอนนี้นะครับเรามีเนาะนิยามของฟังก์ชันสับเปลี่ยนขึ้นมาช่วยในการที่จะไปช่วยคำนวณ นะครับเพื่อที่จะไปสร้างตารางนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างตารางนะครับโดยที่ตารางเหล่านี้ก็จะต้องมีพวก d พวก n และพวกนี้นะครับอันนี้เราตอนนี้เราทราบแล้วว่าตัว d ของเราเนี่ยนะครับตัว a ของเราเนี่ย
ax ของเราเนี่ยนะครับมันสามารถเขียนเป็นผลรวมของตัว d ได้ใช่ไหมครับตัวซึ่งก็คือ1ส่วน dx 1ส่วน dx เนาะแล้วข้างในเนี่ยมันจะเป็น dx บวก1ใช่ไหมครับบวกนะครับ dx บวก2บวกไปเรื่อยๆเลยนะครับ โดยที่นะครับ dx ของเราเนี่ยมันคือนะครับ vx lx โอเคเนาะอันนี้คือนิยามนั่นเองนะครับนั้น dx บวก1มันก็คือ vx บวก1 lx บวก1นั่นแหละนะครับแล้วนะครับเราก็มากำหนดสัญลักษณ์นะครับอีกตัวหนึ่งคือเป็น sum ของ d นะครับเรียกว่าเป็น n นะครับและนะครับ nx ของเราเนี่ยมันคือนะครับ sum ของนะครับ dx บวก t เนาะโดยที่ t ของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่นะครับ0เป็นต้นไปถึง infinity ถ้าเรากระจายตรงนี้นะครับมันก็จะกลายออกมาเป็น dx ใช่ไหมครับโอเคเนาะ dx นะครับบวกกับ dx บวก1นะครับเราก็บวกกับ dx บวก2เราก็บวกไปเรื่อยๆเนาะงั้นตัว a ของเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นครับ ax ของเราเนาะก็จะกลายเป็นnx เนี่ยสังเกตดูเนาะใน nx เนี่ยมันคือ sum ของ d ซึ่งเริ่มต้นนะตัวแรกคือเป็น dx แต่ตัวเนี้ยนะครับมาเริ่มที่ x บวก1นะครับดังนั้นตัวนี้คือถ้าเราจะเขียนเป็นฟังก์ชันสเปียร์ n มันก็คือเริ่มตั้งแต่ x บวก1นั่นเองนะครับงั้นตัวนี้ตัวเนี้ยในเนี้ยมันคือ nx บวก1ถูกไหมเพราะว่า nx เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ dx นะครับไปต้นไปงั้นตัวนี้ถ้าจะเขียนเป็น n มันก็ต้องเป็น nx บวก1นั่นเองนะครับเราจะได้เป็น1ส่วน dx นะครับคูณกับ nx บวก1โอเคเนาะเพราะว่าตัว nx ของเราเนี่ยมันเริ่มที่ dx เป็นต้นไปนะครับเราก็ได้ตรงนี้ละนะฮะคือหมายความว่าถ้าเรามีคอลัมน์ n หรือคอลัมน์ d เราก็สามารถใช้2คอลัมน์นี้ได้นะครับในการที่จะคำนวณ a ได้เลยนะครับโอเคเนาะก็คือเป็นการแทนค่าธรรมดาเลยเช่น a 3a 27เนี่ยก็เป็น a 27ก็ดูจากไหนก็ดูจากคอลัมน์ d นะครับซึ่งเป็น d 27แล้วก็ n 28เงี้ยก็เป็น n 28หารด้วย d 27นะครับโอเคเนาะแล้ว n 28หาจากไหนก็หาจากผลรวมของ d ต่างๆงั้นคือคอมพิวเตอร์มันทำได้อยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ยากอะไรนะครับในการที่จะทำพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูตัวอย่างนะครับของมาวินนะครับตัวอย่างถัดไปเนาะซึ่งตัวนี้จะกำหนดฟังก์ชันสับเปลี่ยนมาให้เพื่อความง่ายแต่พวกนี้เราต้องหาเองจริงแล้วนะครับหรือตารางเราต้องมีกำหนดขึ้นมาเองนะครับบอกว่ามาวินเนี่ยนะครับอายุ38ปีนะครับต้องการซื้อประกันโดยนะได้รับเงินคืน 1,000 บาทต่อปีนะครับทุกปีเลยนะครับจากตารางเนี่ยนะครับคือตารางที่เกี่ยวข้องกับมาวินเนี่ยเขากำหนดมาให้ว่า n เนี่ย38เนี่ยเป็น 5,600 นะครับ n 39เป็น 5,350 คือเราจะเอามาเอา n มาใช้นั่นแหละนะครับเขาบอกจงหาเบี้ยประกันสุทธินะครับก็คือหา a นั่นเองนะครับแต่ว่าเราต้องเอา 1,000 ไปคูณเพราะว่าเราจะได้รับนะครับคืนไม่ใช่บาทเดียวเนาะจงหานะครับเบี้ยประกันสุทธินะครับที่มาวินจะต้องจ่ายสำหรับการประกันชีวิตแบบเนี้ยนะครับก็คือได้รับเงินคืน 1,000 บาทต่อปีเลยนะครับเขาบอกว่าโดยที่มี2แบบให้เราทำพิจารณาก็คือนะครับถ้าเขาเนี่ยได้รับเงินคืนงวดแรกใน1ปีนะครับงวดแรกใน1ปีหลังจากทำสัญญามันอันนี้ก็จะเป็นปกติของเราก็คือเป็น AX นั่นเองนะครับเนาะก็แต่ AX มันคือ1บาทดังนั้นเราก็ต้องเอา 1,000 ไปคูณ AX ของเราใช่ไหมครับงั้นข้อ1นะข้อ A นะมาวินอายุ38เนาะดังนั้น X ของเราคือ38นะครับจะรับเงินคืนงวดแรกใน1ปีก็คือผ่านไป1ปีได้รับเงินคืนนะครับ 1,000 บาทนะครับเบี้ยประกันสุทธิต้องเรียกเก็บก็คือ1,000นะครับตัวนี้ 1,000 คูณกับ A อีนี่มันคือ A นะครับเนาะอี N เนี่ยส่วน D เนี่ยมันคือ AX นะครับซึ่งสูตรของเราเมื่อกี้คือมันจะเป็น X บวก1ดังนั้นของเขาจะเป็น39นะครับหารด้วย38นะครับเนาะแล้วก็โอเคเดี๋ยวนะตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันคืออีนี้ใช่ไหมครับตัวอย่างที่ 7.4 โอเคมาวินอายุ38เนาะx มาวินนะครับอายุนะครับ38ปี
ช่ไหมครับดังนั้น x ของเราเนี่ยคือ38โอเคเนาะแล้วก็กำหนดการได้รับเงินคืนนะครับได้รับเงินคืนนะครับ 1,000 บาทต่อปีนะครับไม่ได้บอกนะครับต่อปีนะตลอดไปไม่ได้บอกว่าหยุดจ่ายกี่ปีใช่ไหมครับจ่ายให้กี่ปีแสดงว่ามันเป็นแบบตลอดชีพไปแล้วนะครับและนะครับและกำหนดให้จากตารางนะครับ n ของเรานะครับ 3n38 เนี่ยออกมาเป็นนะครับ 5,600 ครับและนะครับ n39 นะครับมันคือนะครับ 5,350โอเคเนาะเคส A นะครับคือเราต้องการรู้ว่ามาวินเราต้องการทราบว่ามาวินเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่แค่นั้นแหละนะครับเนาะเคส A บอกว่าได้รับเงินคืนงวดแรกนะครับหลังทำสัญญาเนาะหลังทำสัญญานะครับดังนั้นก็เดี๋ยวแป๊บนึงผมจะวาดไดอะแกรมให้ดูนะครับก็คือประมาณนี้เนาะอันนี้ตอนนี้เขาอายุ38ปีใช่ไหมครับความหมายของ A ก็คือนะครับ เขาจะได้เงินคืนงวดแรกคือเมื่ออายุ39ปี 1,000 ใช่ไหมครับก็คืองวดแรกหลังทำสัญญาใน1ปีใช่ไหมครับใน1ปีนะครับ1ใน1ปีแสดงว่าเขาอายุ39ได้ 1,000 ละ40ก็ได้อีก 1,000 ใช่ไหมครับไปเรื่อยๆเลยพอไม่ได้บอกระบุอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมครับโอเคนะครับเราก็จะใช้สูตร ax นั่นแหละนะครับจากนะครับ ax นะครับเท่ากับ n นะครับ x บวก1หารด้วยนะครับ dx เนาะได้ว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นการหานะครับเบี้ยประกันสุทธิคือ ax ของเราของเราเองนะครับในการที่ได้รับเงินคืน1บาทนะครับหลังจากทำสัญญา1ปีนะครับดังนั้นของเราคือ 1,000 เรา 1,000 ไปคูณเนาะได้ว่านะครับ 1,000 a นะครับ x ก็คือ38นะครับก็จะเท่ากับนะครับ 1,000 นะครับคูณกับ n 39ใช่ไหมครับหารด้วย d 38นะครับซึ่งโจทย์เนี่ยครับกำหนดมาให้นะครับ n 38และ n 39 n 39เรารู้แล้วแต่นะครับ n 38ยังไม่ได้ใช้นะครับซึ่ง d 38เนี่ยมันคืออะไรนะครับพิจารณานะครับและ d 38ไม่ได้ให้มาด้วยนะครับD38 เนี่ยของเราเนี่ยครับคืออะไรถ้าเรากระจายเนาะพิจารณาจากนะครับ D38 ถ้าเราดูนะครับจากนิยามนะครับของ NX เนาะพิจารณาจาก NX ของเราเนี่ยครับ NX ของเราเนี่ยมันคือ DX บวก DX บวก1บวก DX บวก2ไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้น N ถ้าเป็น N38 มันจะเริ่มที่ D38 ถูกไหมผมจะเริ่ม N38 นะครับอันจากพิจารณาจากนะครับ n 38เนี่ยมันคือนะครับ d 38นะครับบวกกับ d 39บวกกับ d นะครับ20บวกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับและนะครับและต่อไปเนาะคือตอนนี้เราต้องการหา d 38ครับเรารู้แล้วว่า n 39เขากำหนดมาให้ว่าคืออะไรนะครับเราต้องการ d 38อย่างเดียวครับโจทย์กำหนดมาให้ n 2ตัวคือ n 38และ n 39แล้ว n 39คืออะไรนะครับถ้าเราเพื่อเราต้องใช้เขาไงนะครับคือตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้ n 38เลยนะครับเนาะแต่เรารู้ว่า n 39เราใช้ไปแล้วคือตัวนี้แต่ n 38มันน่าจะถูกใช้นั่นแหละนะครับถ้าเรากระจาย n 39นะครับเทอมแรกมันจะเป็น d 39บวกกับ d 40บวกกับ d 4ตัวนี้เป็น40นะครับบวกกับ d 41บวกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับดังนั้นนะครับจาก2สมการนี้ถ้าเราเอาตัวนี้ตั้งใช่ไหมครับลบด้วยตัวนี้เราจะเหลือ d 38ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับ n 38นะครับลบ n 39มันจะคือมันได้เป็น d 38
ถูกไหมเพราะว่าตัวนี้จะตัดกับตัวนี้ตัวนี้ตัดตัวนี้พอตัวนี้ตั้งตัวนี้ลบด้วยตัวนี้นะครับเราก็ได้แล้วนั่นเองว่า d 38หาได้จาก n 38ลบ n 39นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่านะครับเบี้ยประกันสุทธิของเนี่ยของมาวินที่ต้องจ่ายนะครับที่ได้รับเงินคืน 1,000 บาทในงวดแรกของปีถัดไปนะครับก็เป็น 1,000 นะครับตัวนี้เนาะข้างบนนะครับก็จะเป็น n 39ซึ่งโจทย์คำนวณให้อยู่แล้วข้างล่างเนี่ย d 38เราแทนด้วย n 38นะครับลบด้วย n 39นะครับก็ทำได้แล้วนะครับก็ใช้ข้อมูลที่โจทย์ให้มาเลยนะครับอันเราก็จะได้นะครับตรงนี้ออกมาเนาะนะหา d 38นะครับจาก n 38ลบ n 39นะครับก็นะครับเอาตรงนี้2ตัวนี้มาลบกันแค่นั้นเองนะครับเราก็จะได้ตัวนั้นแล้วคือ250นั่นเองนะครับก็คำนวณออกมาได้ 21,000 นะครับงั้นเบี้ยประกันสุทธิที่มาวินจะต้องจ่ายนะวันทันสัญญานะครับก็คือ 21,400 เนาะแล้วเขาก็จะได้เงินคืน 1,000 บาททุกปีเลยนะครับตั้งแต่ปีหน้าไปต้นไปนะครับจนกระทั่งเขาเสียชีวิตเลยเพราะมันไม่มีระบุนะครับเป็น A ส่วน B boy นะครับ B boy ต้องใช้สัญลักษณ์ตัวนั้นแล้วนะครับเขาต้องได้รับเงินคืนงวดแรกในวันที่สัญญาเลยนะครับ B boy ก็จะใช้สัญลักษณ์ของ a dot dot x นั่นเองนะครับคือเท่ากับ1บวก ax ตัวนี้คือสัญลักษณ์ของเบี้ยประกันสุทธิที่จ่ายณวันทําสัญญาแล้วก็ได้เงินคืนณวันทําสัญญานะครับอันก็เอา 1,000 ไปคูณตัวนี้แค่นั้นเองนะ 1,000 คูณ1บวก ax หรือ 1,000 บวก 1,000 ax ซึ่งตัวนี้เราหามาแล้วนะครับ 1,000 ax ของเราก็คือ 21,000 นะครับ400ก็บวกกับ 1,000 เนาะซึ่งก็ได้ 22,400 นะครับความหมายก็คือบริษัทเนี่ยนะครับมาวินเนี่ยนะครับมาวินเนาะจะต้องจ่ายเงินนะครับณวันทำสัญญา 22,400 แล้วมาวินก็จะได้เงินนะครับณวันทำสัญญาเลยเป็น 1,000 บาทคืนไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปีถัดไปก็ได้ 1,000 ปีถัดไปก็ได้ 1,000 นะไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งตลอดชีพนะครับบริษัทคือทำยังไงนะครับวันณวันทำสัญญาเนี่ยนะครับเงิน 22,400 นะครับบริษัทเนี่ยจะต้องเอาไปลงทุนนะครับกับกองทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ให้ผลตอบแทนอย่างน้อยนะครับดอกเบี้ยเท่ากับนะที่ใช้ในการคำนวณนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกเพราะว่าอะไรครับเพราะมันให้ n และ n มาแล้วนะครับตัวนี้นะมาจากเพราะมันมาจากดอกเบี้ยอันดอกเบี้ยจะถูกฝังอยู่ในตัวเลขพวกนี้เนาะเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอยู่ในตารางเรียบร้อยนะครับเพราะว่า n เนี่ยมันคำนวณมาจากตัว d ใช่ไหมครับ d ก็มาจากตัว v และตัว l นะครับตัว v ก็คือมาจากตัว i ซึ่งคืออัตราดอกเบี้ยนะครับดังนั้นอัตราดอกเบี้ยจะฝังอยู่ในตัว d เรียบร้อยหมายความว่าตารางของเราที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะสร้างตารางสำหรับดอกเบี้ยเฉพาะที่กำหนดมานะครับ1ดอกเบี้ยจะได้1ตารางเท่านั้นนะครับดังนั้นข้อมูลพวกนี้นะครับเนี่ยเราก็นั่นแหละนะครับเราจะรู้ว่าดอกเบี้ยที่จะใช้คำนวณเท่าไหร่ดังนั้นบริษัทจะต้องเอาเงินจำนวนนี้ไปลงทุนนะครับในดอกเบี้ยที่สูงกว่าของดอกเบี้ยนั้นเพื่อจะได้ผลประกอบการที่มีกำไรนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าไม่ไปลงทุนในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่เอาไปคิดเพื่อเก็บมาวินนะครับบริษัทก็ไม่ได้กำไรนะครับก็คือไม่ขาดทุนแล้วก็ไม่กำไรนะครับแล้วแต่ก็จะล่มสลายเพราะว่าอะไรครับเอาเงินไหนไปจ่ายพนักงานใช่ไหมครับประมาณนั้นเป็นต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับให้พนักงานบริษัทนะครับค่าใช้จ่ายบริษัทนู่นนี่นะครับดังนั้นเงินจำนวนนี้ต้องเอาไปคำนวณนะต้องไปลงทุนในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่านะครับ หรือเขาบอกว่าอาจจะใช้สูตรนี้ก็ได้นะนะครับเพื่อความง่ายนะครับในทางลัดเลยนะครับก็คือนะครับ a dot dot x ก็ใช้ nx ส่วน dx ไปเลยนะครับไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้นะเพราะว่าถ้าเรามีตารางตัว n ตัว d แล้วอันนี้ก็จะง่ายกว่านะครับแทนที่ข้างบนจะเป็น x บวก1ก็กลายเป็น x ไปนะครับดังนั้น a.x นะครับก็สามารถใช้ nx ส่วน dx ได้นะครับ มันมีตัวอื่นโผล่มานะครับอันนี้เขาบอกว่าอันนี้เราไปลองแสดงเองเนาะว่านะครับ axn เนี่ยนะครับก็คือสูตรนี้นะครับ nax ก็คือสูตรนี้สำหรับนะครับในการใช้ฟังก์ชันสับเปลี่ยนนะครับเนาะตัวนี้ก็คือเป็นตอนนี้เรามีเบี้ยประกันสุทธิเรามีประกันชีวิต3แบบใช่ไหมครับตอนนี้นะตอนนี้เรามี3แบบก็คืออันนี้สรุปให้ฟังอีกนิดนึงเนาะ AX นะครับ A ห้อย X อย่างเดียวนะครับก็คือเป็น A ห้อย X เนี่ยเป็นเบี้ยประกันสุทธิที่ลูกค้าจะต้องจ่ายใช่ไหมครับครั้งเดียวนะครับจ่ายณวันทันยาเพื่อที่จะได้รับเงินคืนเนี่ยนะครับ
คือผมจะพูด1บาทก่อนเนาะเพราะว่าพวก A ห้อย X A X N เนี่ยมันจะพูดถึง1บาทเงิน1บาทที่ได้รับนะครับอัน A ห้อย X เนี่ยนะครับก็จะเป็นเบี้ยประกันสุทธิหรือเงินที่ผู้เอาประกันนะครับหรือผู้ที่ซื้อประกันจะต้องจ่ายณวันทำสัญญาใช่ไหมครับและจะได้รับเงินคืนนะครับ1ปีถัดไปปีละ1บาทไปเรื่อยๆตลอดชีพนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตส่วน AX ห้อย N นะครับ AX N แบบนี้นะครับก็คือเป็นเงินที่ผู้ประกันผู้เอาประกันนะหรือลูกค้าเนี่ยจะต้องจ่ายนะครับและได้รับเงินคืนในปีถัดไปเช่นเดียวกันนะครับ1บาทได้รับไปเรื่อยๆเลยนะครับเป็นจำนวน N ครั้งแค่นั้นนะครับ N ตัวนี้คือจำนวนครั้งในการรับเงินนั่นเองนะครับก็มีการจำกัดเวลาอยู่ส่วนตัวนี้เป็นการประวิงนะครับ NAX เนาะก็หมายความว่าเขาเนี่ยลูกค้าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพื่อที่รับเงินนะครับงวดแรกเนี่ยนะครับเมื่อเขามีอายุ x บวก n บวก1ปีนะครับสังเกตข้างบนเนี่ยนะครับเนาะนั่นแหละได้รับเงิน1บาทหลังจากนั้นเขาได้รับไปเรื่อยๆไม่จำกัดนะครับเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีความคล้ายกับตัว AX นะครับตรงที่ว่าได้รับเงินไปตลอดชีพเลยแต่เพียงแต่ว่านะครับเวลาว่านะครับการจ่ายเงินงวดแรกเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะแค่นั้นเองนะความแตกต่างก็คือการจ่ายเงินงวดแรกไม่เหมือนกันนะครับอันนี้การจ่ายเงินงวดแรกจะเกิดขึ้นเมื่ออายุ x บวก n บวก1ปีแต่ถ้าไม่มี n ข้างหน้าการจ่ายเงินงวดแรกก็คือเกิดขึ้นในปีถัดไปแค่นั้นเองนะครับก็อันนี้คือความแตกต่างของประกันชีวิต3แบบที่เราพอทราบแต่เป็นการประกันชีวิตที่เราเรียกว่าคล้ายๆเป็นประกันชีวิตแบบว่าสะสมทรัพย์หรือมีค่ารายปีเป็นค่าตอบแทนให้นั่นเองนะครับดังนั้นเหมือนกับเป็นลักษณะเหมือนแผนการเกษียณนะเกษียณอายุอย่างเงี้ยนะครับเนาะว่าเราจะบริหารจัดการเงินของเราที่มีตอนนี้นะครับเรามีเงินก้อนที่เราจะส่งให้บริษัทเนี่ยมีอยู่นะครับทุกปีด้วยจำนวนเท่านี้อย่างเงี้ยนะครับเนาะคืออย่างเช่นเราต้องการทำประกันชีวิตตัวเดียวนะครับแต่เรามีเงินก้อนหนึ่งเราทำยังไงเหมือนก็เอาเงินไปให้คนอื่นจัดการบริหารให้เรานั่นเองนะครับเนาะก็คือโดยที่เราก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าหมายความว่าเราก็ไม่ได้สูญเสียเงินที่เราให้เขาในปีนี้นะครับเพราะมันเป็นการจ่ายครั้งเดียวไงนะครับคือเราไม่ต้องจ่ายผูกพันหมายว่าเราไม่ต้องจ่ายทุกปีก็เป็นประกันชีวิตที่แบบจ่ายตุ้มเลยครั้งเดียวแล้วก็รอผลประโยชน์อย่างเดียวบริษัทก็ต้องไปคิดนะว่าจะเอาเงินตัวนั้นไปทำอะไรเนาะเพื่อที่จะต้องมาจ่ายให้ลูกค้าเราเนี่ยทุกปีอย่างเงี้ยนะครับโดยที่เขาจะบริษัทจะต้องไม่ขาดทุนนะครับหมายความว่าก็ต้องเอาเงินไปต่อยอดเหมือนพวกฟู้ดแพนด้าไงครับเนาะเหมือนพวกนี้เขาเอาเงินเราไปลงทุนนะครับจริงๆแล้วนะครับพวกนี้คือไม่ได้มีเงินของตัวเองแต่ได้เงินจากนี่แหละนะครับมันเขาก็เลยมีการเป็นอะไรประวิงเวลากับร้านค้าว่าจะจ่ายเป็นงวดนะใช่ไหมครับสังเกตดูเนาะคือฟู้ดแพนด้าเนี่ยฉลาดมากเลยนะครับก็คือเงินตัวเองไม่มีหรอกแต่ไปเอาเงินของร้านค้านั่นแหละนะครับแล้วก็ไปบอกร้านค้าว่ายังไม่ให้เงินนะเดี๋ยวจะให้ทุกๆอาทิตย์ทุกๆอะไรก็ว่านไปที่เขาไม่ให้เงินเพราะอะไรเขาต้องเอาเงินไปลงทุนเขาต้องมีเวลาในการที่จะเอาเงินไปสร้างประโยชน์นะครับนั่นเองเนาะเขาต้องเอาเงินไปกองที่ส่วนกลางก่อนแล้วเขาไปลงทุนนะครับเขาจะคิดการลงทุนของเขาเป็นรายวันไปเลยนะครับเพื่อได้ผลตอบแทนของเขาดังนั้นพวกนี้คือเป็นการลงทุนที่ฉลาดเพราะว่าตัวเองไม่มีตังค์นะครับก็ไปเอาตังค์คนอื่นมาลงทุนแทนนะครับโอเคเนาะประกันชีวิตก็เหมือนกันครับเขาไม่มีเงินหรอกนะครับคือเมื่อก่อนนะตอนนี้คือพอเขายักษ์ใหญ่โตปุ๊บเขาก็มีเงินที่จะไปลงทุนอย่างอื่นด้วยนะเขาก็ยังต้องการเงินจากลูกค้าอยู่นะครับก็คิดเหมือนกันแบบนั้นนะครับโอเคเนาะมันก็เป็นคณิตศาสตร์ล้วนๆเลยทุกอย่างคณิตศาสตร์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะหยุดที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมไปสร้างลิงก์ให้เราเช็คชื่อนะครับให้นะครับส่วนอันนี้เราเหลืออีกบทนึงนะครับก็อันนี้มันก็จะเริ่มไปถึงสิ่งที่ผมอยากจะให้เราทำแล้วก็คือโปรเจกต์ของตัวของเราเองนั่นเองคือสังเกตว่าวันนี้ผมก็จะพูดถึงบริษัทนะครับก็คือบอกว่าเราจะต้องคิดเป็นเนาะสมมติเราจำลองตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทอย่างเงี้ยนะครับคือเราได้เงินจากลูกค้าเราจะไปบริหารจัดการยังไงเพื่อไม่ให้เราขาดทุนนะครับถ้าลูกค้าต้องการเงินจากเราอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะเดี๋ยวก็จะพูดถึงประกันชีวิตอีกแบบนึงก็คือเป็นสนามเหมือนกับว่าเหมือนกับสะสมทรัพย์นั่นแหละที่ผมบอกเนาะก็คือว่าเราต้องพยายามคิดโปรเจกต์ดีๆเนาะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้าลูกค้าเนี่ยต้องการเอาเงินออกก่อนเนี่ยคือเรามีพันธสัญญากับลูกค้าบอกว่าฝากเงินมาปีละ 20,000 25,000 ปีอย่างงี้นะครับแล้วก็กำหนดสัญญาของเราก็คือนะครับคุณยังเอาเงินออกไม่ได้5ปีแรกนะครับหรือครบ5ปีแล้วก็ยังเอาเงินออกไม่ได้นะครับ
แต่ปีที่6เนี่ยถ้าคุณเอาเงินออกไปก่อนนะครับก็คุณจะได้ 90% ของที่จ่ายอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับหมายความว่าเขาจ่ายไม่เต็มเขาไม่ได้คืนเงินเขาไม่ได้เงินทั้งหมดที่เขาให้เราซึ่งมีการเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะคนที่ทำแบบนั้นคือเขาเดือดร้อนจริงๆนะครับก็คือว่าตอนนี้ช่วงเวลาแรกเขามีกำลังในการจ่ายค่าประกันแต่พอเขาจ่ายไป4ปีปุ๊บเขาไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาจะเอาเงินคืนละพอเงินคืนปุ๊บบริษัทให้นะครับแต่ได้น้อยกว่านั้นเราก็ต้องยอมเห็นไหมเพราะฉะนั้นบริษัทเขาฉลาดนะครับก็คือว่าเขามันต้องมีอะไรมาผูกพันอยู่นะครับก็มีเกิดขึ้นอยู่นะครับที่หลายๆคนเอาเงินออกก่อนเพราะไม่มีเงินแล้วก็แต่ก็ได้น้อยกว่าที่จ่ายไปเช่นเราเคยจ่ายไปปีละ 20,000 แต่เขาให้เราคืนมาแค่ 15,000 เราหายไป 5,000 เลยอย่างเงี้ยนะครับก็บริษัทบอกว่าก็เป็นสัญญานี่คือเอาเงินออกก่อนไม่ได้นะถ้าเงินออกก่อนก็คือคุณก็ได้ขาดทุนไปที่คุณส่งมาอันเนี้ยมีอีกหลายประเภทนะครับที่เราต้องรู้ทันนะครับงั้นคนที่จำลองตัวเองบริษัทก็ต้องจำลองให้ถูกต้องเนาะนะครับอันนี้พูดถึงโปรเจกต์ที่เราจะคิดนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวทำลิงก์เชื่อให้นะครับโอเคดังนั้นเรานะครับอุ๊ยผมลืมหยุด